ครับไทยจะได้ผ่านเข้าไปยืนรอในนัดชิงชนะเลิศกันก่อนนะครับเจ้าภาพเกาหลีใต้เมื่อวานก็ชนะทีมสาวไทยของเรามานะครับแล้วก็เข้ามาเป็นอันดับที่1ในกลุ่ม E นะครับก่อนเจอกับญี่ปุ่นทีมญี่ปุ่นเนี่ยเล่นเกมส่งท้ายในรอบแบ่งกลุ่มรอบ2เนี่ยแล้วก็แพ้กับจีนแต่ว่าเล่นกันสนุกนะครับเล่นกันถึง5เซตนะครับก็มาเป็นอันดับที่2นะครับก็มาเจอกันในรอบรองในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรายชื่อนักกีฬาของ2ทีมนะครับวันนี้ญี่ปุ่นมีหมายเลข6เซกินานามินะครับหมายเลข11นะครับยามาดะนิจิกะหมายเลข13ครับโซกะฮารุนะหมายเลข14อิชิกาวะมายุหมายเลข15ฮิรายาม่าชิออนนะครับแล้วก็หมายเลข17อิชิกาวะยุกิหัวหน้าผู้ฝึกสอนโนบุรุไอฮาระครับแล้วก็ตัวรับอิสระหมายเลข12นะครับนิชิมูระมินามิส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านเกาหลีใต้นะครับวันนี้มีหมายเลข3ครับยอมฮาเยซอนหมายเลข4คิมฮีจินหมายเลข10นะครับหัวหน้าทีมคิมยองขยองหมายเลข11คิมซูจีหมายเลข14ยางฮายโยจินแล้วก็หมายเลข17อีแจยองครับเกาหลีใต้นี่แทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะตัวหลักนี่ก็ถือว่าใช้ชุดเดิมเลยนะครับก็ชุดนี้แหละเกมเมื่อวานที่เล่นกับไทยก็ผมก็ได้แค่ชุดนี้เลยครับวันนี้เล่นกันง่ายเลยนะครับเทียบกับวันก่อนหน้านี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วครับวันรองสุดท้ายจบให้จบเร็วๆหน่อยนะสเตฟานโนลาบารินี่ครับกลุ่มทีมชาติเกาหลีใต้แข่งขันในชิงแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรกนะครับดูว่าจะพาทีมเข้าชิงได้หรือเปล่าครับครับส่วนนี้นะครับอีกหนึ่งหัวใจหลักของทีมนะครับกัปตันคิมยองคยองแล้วก็รวมไปถึงคนนี้นะครับยางฮายโยจินนะครับมีทีมบล็อกคือตัวเก่งของทีมนะเมื่อวานจริงเจอทีมชาติไทยก็ทำงานได้ดีนะครับการจะเกมบล็อกได้ไป7เลยนะครับเกาหลีใต้เข้าชิงล่าสุดนะครับในปี2015นะครับในการแข่งขันที่เมืองเทียนจินนะครับประเทศจีนโดยครั้งนั้นเนี่ยในรอบรองชนะเลิศนะครับเกาหลีใต้เอาชนะทีมไต้หวันนะฮะ 3-1 ครับขณะที่ญี่ปุ่นที่เป็นแชมป์เก่านะครับครับญี่ปุ่นในชุดแดงนะครับส่วนเกาหลีใต้ก็อยู่ในชุดสีกรมท่านะครับจะได้เริ่มต้นเกมก่อนนะครับทางด้านเซจินานามิเป็นตัวเซตของทีมถือสินให้สัญญาแล้วครับเกมเริ่มนะครับบอลเสิร์ฟของเซจิวางมาที่เจยองรับบอลแรกไม่ดีแต่ยังอยู่ในเกมนะครับเพื่อนไปเอาช่วยกลับมาญี่ปุ่นจะได้บุกแล้วครับจ่ายหอกหัวเสาอิชิกาวะยังไม่ได้นะครับย้อนคืนบ้างนะครับอิเจยองเกมรับญี่ปุ่นเหนียวเหมือนกันแล้วย้ำมาที่อิชิกาวะอีกทีนึงโอ้คราวนี้เกมรับเกาหลีดีครับเราได้บุกของเจยองตีลึกมาด้านหลังแล้วลงนะครับตามแรกนี่ก็ยื้อกันนานเลยครับคู่นี้ครับสุดท้ายครับเป็นเจยองครับตบไล่เส้นครับมุมตรงลงไปท้ายคอร์ตนะก็เป็นคนเปิดบอลแรกไม่ดีเองด้วยนะครับเจยองแต่ว่ายังสามารถเอาบอลกลับมาสู้กันได้นะแล้วพอแรลลี่กันเนี่ยเธอก็เป็นคนมาจบแต้มได้ยามาเยซองเสิร์ฟครับบอลแรกใช้ได้ครับญี่ปุ่นแล้วจ่ายมาลูกนี้โอ้โหตีหายเลยนะครับจังหวะของหมายเลข13นะครับโซกะฮารุนะเอามาตีไหลลูกนี้สวยนะหนึ่งเท่ากันครับนิชิกาวะเสิร์ฟแรกดีครับโอ้โหจริงๆตีไปแต่ญี่ปุ่นยังเหนียวได้สวนคืนครับแล้วลงด้วยนะครับอิชิกาวะนำ2ต่อ1นะครับบอลเสิร์ฟของนิชิกาวะยูกิพุ่งมาครับจะยองเปิดได้แล้วจากหัวเสาไม่ถนัดนะครับจังหวะตีได้แค่ป้ายบอลข้ามมาโอกาสย้อนคืนของญี่ปุ่นแล้วครับทุบใส่บล็อกเลยครับจังหวะของอิชิกาวะมายุตัดบล็อกออกด้านหลังนะครับเป็นคะแนนของญี่ปุ่นครับเนี่ยโดนปลายมือขวาของอีเจยองนะครับครับนิชิกาวะยูกิเสิร์ฟอีกครั้งนะแต่ว่าคราวนี้แรงไปหน่อยครับบอลล้นออกด้านหลังก็ยังคู่ขี้สูสีอยู่นะครับในช่วงต้นเกม
บอลเสิร์ฟของอีเจยองวางมาตรงกลางครับโซกะเปิดได้แล้วจ่ายให้โดซันอย่างยามาดะนะครับพวกนี้ทำกันเร็วมากนะครับจังหวะเข้าทำแล้วก็ได้แต้มนี้มานะครับญี่ปุ่นขยับไปนำ4-2ยามาดะจะลงมาเสิร์ฟนะครับสูง184เซนติเมตรนะครับอายุแค่19ปีเท่านั้นเองนะครับบอลเสิร์ฟของยามาดะโอจิยองเปิดได้ตักยกมาลูกนี้ทีมจากยองต้องแก้ไขครับชกข้ามาญี่ปุ่นตั้งเกมได้ให้หัวเสาเหมือนจะชิดตะข่ายไปหน่อยแต่ถือว่าอิชิคาวะแก้ดีนะครับพยายามเหมือนถักบอลให้ไปโดนบล็อกของเกาหลีใต้ออกไปครับแก้ได้ดีลุงบอลมันชิดนะครับนี่ครับวางใส่บล็อกของคิมฮีจินครับนำไป5-2แล้วครับญี่ปุ่นยังเป็นเกมเสิร์ฟของยามาดะครับโอจิยองเปิดได้ยกให้คิมจะพยองตีไม่ถนัดนะครับแต่ก็ถือว่ายังแก้ไขดีแล้วครับทายบอลให้มาหล่นตรงที่ว่างพอดีนะครับถ้ามาดูคือคักเลยครับสีสันกองเชียร์นะเห็นแต่วันแรกๆแล้วนะครับครับส่วนสนามก็สู้กันต่อแล้วครับบอลเสิร์ฟของเกาหลีใต้ยางฮโยจินเปิดได้ครับโซกะเซกิให้สั้นนะครับเล่นกับพิรายาม่าได้ไหมลูกนี้จะออกนะครับจะขอดูหรือเปล่าดูเหมือนก็ค่อนข้างคาใจเหมือนกันนะครับพิรายาม่าครับน่าจะดูครับนี่ครับมาดูมาลงบอลออกนะครับโค้ชโนบุรุไอฮาระนะครับมาแล้วครับโอ้ออกเยี่ยมกันนะครับแต่บอลน่าจะไวนะครับดูไม่ทันนะแต่ขอดูเชลเลนนะจะได้ของเกาหลีนะครับแบบนี้ครับเสียงเชลเลนของญี่ปุ่นก็เสียสิทธิ์ครั้งแรกไปด้วยนะครับก็จะเหลือสิทธิ์เชลเลนในเซตนี้1ครั้งเท่านั้นครับเปลี่ยนเสิร์ฟเกาหลีใต้นะครับโดยยางฮโยจินบอลแรกโซกะไม่ดีเท่าไหร่ยังต่อมาครับอิชิคาวะไอ้ลูกนี้เกมรับของเกาหลียังมีตัวรองโอ้แต่บอลแก้มาล้นครับลูกนี้ก็ถือว่ายกมายากหน่อยนะครับยอมเฮเยซอนพออันเดอร์มันหันหลังให้พอดีนะครับแล้วบอลมันล้นพอดีแล้วเสร็จญี่ปุ่นเลยครับนำไป6-4โซกะนี่อายุ18เท่านั้นนะครับยังเด็กอยู่เลยครับเสิร์ฟจี้มาที่คิมยันทยองถิ่นได้ตีแล้วครับใส่หนักมาแต่ว่าเกมรับญี่ปุ่นยังเหนียวตีโค้งหลังให้หัวเสาเจอบล็อกแล้วบล็อกมันย้อนกลับมาเหมือนจะโดนตัวตีของญี่ปุ่นออกไปเองด้วยนะครับครับโอ้โหแฟนๆมากันเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับมาที่สกอร์5-6นะครับเกาหลีเสือก็คิมฮีจินเฉยกิออกไปหัวเสาแล้วครับโดนเก็บได้ยามาเยซอนให้ไปคิมยองฮยองตบลูกนี้ครับด้านหลังนี่มีมิซูซูกิเรย์นะแต่ว่าจอดเอาไม่อยู่นะครับบอลตกของคิมนี่ใส่ด้วยถนัดมือแล้วเต็มแรงด้วยครับไล่มาจนทันแล้วนะครับเจ้าภาพอย่างเกาหลีใต้ต่อกันที่6-6นะครับบอลเสิร์ฟของคิมฮีจินตกพุ่งมาลูกนี้เปิดได้แล้วจ่ายหัวเสาอิชิคาวะตีทัดบล็อกนะครับ uh-huh. โอ้แล้วบอลมันเหมือนมันย้อนทางของโอจิยองด้วยทำให้เล่นไม่ได้บอลมันแฉลบบล็อกแล้วมันเปลี่ยนทางนะครับยังนำอยู่นะครับญี่ปุ่น7-6แรกดีครับ3เมตรของฮีจินโอ้เกมบุกยังหนักแน่นนะครับเกาหลีใส่ได้หนักหน่วงนะครับคุณฮีจินก็เป็นจุดเด่นของเธออยู่แล้วครับไล่มาที่7เท่ากันนะครับเกาหลีใต้เราจะมาดูเกมเสิร์ฟของคิมยองคยองบ้างนะครับหัวหน้าทีมขึ้นมาตรงนี้อิชิคาวะได้มิซูกิต่อให้มิซูกิว่าเข้าตียังเซตบล็อกได้อยู่เกาหลีใต้เดี๋ยวซ้อมให้ไหลหลังมาที่คิมซูจียังติดบล็อกครับแล้วยกใหม่ครับให้อิจายองไม่ถนัดนะครับได้แต่วางบอลข้ามาโอกาสย้อนคืนของญี่ปุ่นแล้วครับตีมุมตรงแล้วทัชบล็อกออกไป
ได้คะแนนมานะครับทางด้านยูรายาม่าครับจังหวะเข้าตีที่หัวเสาทำให้ญี่ปุ่นขยับขึ้นไปทำเป็น8-7นะครับก็เป็นการเบรกและนอกทางเทคนิคครั้งแรกนะครับในเซตที่1และส่วนของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับเครื่องดื่มเอสโคล่ายาดมตราโปลิเซียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผลิตภัณฑ์ Power Five และครีมนวดคชาครับสนามกันต่อนะครับจากที่เหลือเวลานอกทางเทคนิคกันอาจจะมีการพูดคุยวิธีการเล่นสักเล็กน้อยนะครับบอลเซิร์ฟของญี่ปุ่นปริตาเก็บได้ให้อิเจยองตีไม่ถนัดนะครับผลักลึกมาญี่ปุ่นเก็บได้แล้วย้อนคืนของนิชิกาวะมีฉลับร้องนะครับแล้วตัวรองแดนหลังเล่นไม่ได้ครับนี่ครับเป็นคะแนนของญี่ปุ่นนะครับขยับหนีออกไปเป็น9-7ดูมุมนี้ครับไอโดนบล็อกของเฮียซอนนะครับแล้วคิมจาฮยองก็เลยเล่นไม่ได้แต่จังหวะเสิร์ฟของฮิโรยาม่าก็หลุดออกไปเองครับตอนนี้ขยับแต้มขึ้นมาครับเป็น8-9ก็ยังแซงไม่ได้นะครับดูครับว่าจะขึ้นนำได้หรือเปล่าครับเกาหลีบอลแบบไม่ค่อยดีนะครับแต่ยังตีได้ครับญี่ปุ่นเห็นชิกาวะนะครับตีดีด้วยนะชิกาวะยังรักษาช่องว่างอยู่2คะแนนนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟอีเจยองรับมาไม่ค่อยดีเพียงพอต่อลูกได้ครับให้เจยองเข้าตีบิดออกมาทางซ้ายตัวเองเนี่ยดันเหมือนจะหลุดออกเองนะครับครับโอ้ไปเป็นใหญ่เลยครับแต้มของญี่ปุ่นวันนี้นี่ครับปั่นตรงนี้ไม่โดนบล็อกนะครับ11-8เดือดซอนให้วางที่จริงอุ้ยแต่ยังโดนบล็อกอยู่นะครับให้สั้นนะครับถึงญี่ปุ่นยังไม่พร้อมนะครับเล่นลูกนี้แต่โอ้โหนะกับบอลเหมือนต้องแก้ไขด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าพยาซ้อมเนี่ยเลือกยังฮยอจินพอดีครับตอนนี้ยังถอยมาไม่ได้พร้อมตีด้วยซ้ำเลยครับแต่ยังพอแก้ได้ครับไล่ขึ้นมาเป็น9-11ครับพยาซ้อมทับเสิร์ฟล้นข้ามมาครับโอกาสของเกาหลีมาที่คิมฮจินตกลูกนี้แต่ยังโดนเก็บได้นะครับเซกิตั้งอุ้ยชิดไปนิดนึงผักข้ามมาก่อนฮยองให้มาจะยองตีมุมฉีกยังเหนียวนะครับมิซูซุกิแล้วญี่ปุ่นได้สวนคืนเป็นบล็อกเอานิชิกาวะนะครับก็ยังเอาตัวรอดไปได้นะญี่ปุ่นแต้มนี้แต่จังหวะที่จะแรนลี่แล้วสูสีแล้วจริงๆมีโอกาสจะเสียด้วยซ้ำนะแต่ว่าเกมรักเหนียวมาสร้างเกมลุกก็ได้เลยครับ12-9ครับไฮเยซอนเลือกมาจริงๆตบไปตรงนี้ครับมันตรงรับได้ครับผมเปลี่ยนมาอยู่หัวเสาครับคิมฮีจินตบลงไปเสิร์ฟแรงครับแจยองก่อนจะมีระยะห่าง3คะแนนนะครับที่ญี่ปุ่นได้เปรียบอยู่ครับ13-10นะครับดูบอลเสิร์ฟของยามาดะครับโอ้มันแรงไม่น้อยนะครับตัวนี้ล้นออกด้านหลังสิบเอ็ดสิบสามครับบอลแรกดีครับสั้นมาครับนี่นานๆออกสั้นทีเดียวลูกนี้ก็ได้คะแนนเหมือนกันนะครับที่ไรยาม่า
ฮิเลยามาชิออนนะครับ14ต่อ11ครับโซกะลงมาเสิร์ฟทีมเปิดบอลแรกไม่ค่อยดีแต่ยังพอต่อได้นะครับให้ทีมตีติดบล็อกอักรองได้อยู่ส่วนให้ทีมฮิจินเดี๋ยวนี้ตีมุมถี่แต่ว่าเกมรักญี่ปุ่นยังดักได้ครับแล้วย้อนคืนจาก3เมตรนะครับโอนิชิกาวะยูกิครับโอ้ยญี่ปุ่นเล่นไม่กลัวเจ้าบ้านนะครับเล่นตามสไตล์ของตัวเองครับคือเป็นบอลที่มีความเหนียวอยู่แล้วนะครับใช่ครับแล้ววันนี้เกมรุกก็มาดีด้วยนะครับดูของเกาหลีใต้อีกทีครับโอ้ทีมพีจินหลุดออกไปเองครับโอ้พอมาแรกเกมบุกกันแล้วมันก็เริ่มจะเห็นภาพชัดนะครับว่าถึงตรงนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นดีกว่าแล้วครับแล้วครับเป็น16ต่อ11นะครับหลุดแล้วนอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับคืออย่างเกมเมื่อวานกับจีนเนี่ยญี่ปุ่นก็มีโอกาสนะครับที่จะได้เป็นผู้ชนะนะแต่ก็พลาดไปนิดเดียวเองนะครับดูวันนี้เนี่ยเหมือนกับยังคึกจากเมื่อวานอยู่นะญี่ปุ่นครับส่วนนี้ที่บอกว่ายูกิเนี่ยเมื่อวานก็ได้ลงมาในช่วงท้ายนะครับเสร็จท้ายก็ทำผลงานได้ดีวันนี้ก็เลยได้ออกสตาร์ทเลยนะครับผมส่วนคนที่ได้พักวันนี้ก็คือโอซานาอิมิวาโกะนะครับวันนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีในช่วงออกสตาร์ทเซตแรกครับ สนามกันแล้วนะครับในช่วงครึ่งทางของเซตแรกครับจะเป็นเกมเสิร์ฟของญี่ปุ่นนะครับโซกะฮารุนะบังมาตรงนี้ทีมยันพยองเปิดบอลแรกไม่ค่อยดีแต่ยังพอต่อลุกได้นะครับยกให้หัวสาวของทีมฮิจินจังหวะนี้เธอแก้ตัวได้ครับเนี่ยบีบโค้งหลังมานะครับทางด้านไฮเยซอนแล้วก็ทีมฮิจินใส่เน้นๆเลยไหลขึ้นมาเป็น12ต่อ16ครับมาดูจังหวะเสิร์ฟของคิมฮิจินญี่ปุ่นบอลแรกเปิดสวยแล้วให้ตัวสั้นนะครับแต่เกมรับยังมีอยู่ครับเกาหลีใต้แต่บุกสู้ไม่ได้ครับต้องเฟย์บอลญี่ปุ่นยังอีกทีนึงครับโอ้ตัวสั้นคนเดิมด้วยครับพี่ไรยาม่าแต่ว่าพอไม่ได้นี่เจอบุกแดนหลังของเกาหลีใต้เกมรับเหนียวครับที่เปลี่ยนแล้วครับมาให้หัวเสาอย่างอิชิกาวะมายุนะครับสุดท้ายก็ได้คะแนนมาแล้วครับญี่ปุ่นจะเห็นว่าเกมบุกของญี่ปุ่นนี่มีความหลากหลายนะครับตัวสั้นไม่ได้ก็ยังมีหัวเสานะครับที่เข้ามาเป็นตัวทำแล้วสามารถเอาคะแนนมาได้ด้วยเหนียวไปเป็น17ต่อ12ครับยกหัวเสาเอาละครับคราวนี้ได้ตีถนัดบ้างนะครับคิมยันพยองขยับขึ้นมาเป็น13 17นะครับบอลบุกนี่ก็ตีฉีกไปลงไคคอร์ดนะครับของคิมยองคยองแล้วจะวนลงมาเสิร์ฟนะครับสำหรับคิมยองคยองไล่มาอยู่ห่างๆครับ13ต่อ17อิชิกาวะอู้บอลแรกล้นแต่ว่าหน้าบ็อกยังอ่านจังหวะดีครับคิมซูจิทำอะไรไม่ได้แล้วบุกจาก3เมตรกลางแล้วมือใส่แรงๆนะครับคิมยองคยองบอลมันทัชบล็อกนะครับแล้วเด้งออกไปด้านหลังครับทางญี่ปุ่นก็เก็บไม่ได้แต่ที่นี่ก็ขึ้นมาเหลือคนเดียวนะครับล็อกของญี่ปุ่นกินเอาพยองก็ตบนั่งยั้งเลยครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟครับญี่ปุ่นมาแรกดีอุ้ยเจอบล็อกครับคิมซูจิครับมาแล้วครับเกมบล็อกของเกาหลีใต้นะครับก็ไม่มีบล็อกสวยๆแบบนี้ไม่ได้ขู่เกมบุกของญี่ปุ่นบ้างนะครับก่อนหน้านี้แทบจะไม่เห็นเลยครับเหลือ2แล้วครับตอนนี้เกาหลี15 17ส่วนของคิมกะฮยองวางมาลูกนี้ไซตุยกตัวหัวเสานิชิตะวะยังเหนียวนะครับเกมรับแล้วเกาหลีใต้ย้อนคืนครับมุมฉีกของอีจายองเอาลักล้มกลับมายังมีตัวรองอยู่บุกอีกทีนะครับเกาหลีใต้ไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวพอปั๊มกันนะทายเอ้ายังอยู่ไหมไปแล้วนะครับลูกนี้ก็ยังดีครับเหลี่ยมของใจยองยังเล่นได้นะครับครับไม่รู้ว่าเมื่อสักครู่นี้ทางลาวาเลนี่แกไปวางใจลูกทีมตัวเองหรือเปล่านะครับเหมือนว่าบอลมันยังไม่ตายหรืออาจจะไปเสียสมาธิกันนะครับแต่ว่าเป็นคะแนนของเกาหลีใต้นะครับไล่ขึ้นมา16-17
ญี่ปุ่นสายลูกนี้ยังเหนียวครับแล้วเกาหลีใต้ย้อนคืนของแจยองเหงาแล้วครับมาแล้วครับลูกนี้มุนตรงเลยนะครับแล้วเบียดเส้นลงพอดีแต่เกมของญี่ปุ่นก็ยังไม่เบรกเลยนะครับแล้วเปลี่ยนตัวนะครับเจอจับทางได้นะครับมิชิกาว่านะครับตีไม่ค่อยได้ก็ต้องถอยไปพักก่อนครับ17เท่าครับออกมาครับลูกนี้โอซานาอินะครับจะลงมาแทนนิชิกาวะแล้วตีทัดบล็อกลงไปเป็นคนที่ตีดีอยู่แล้วนะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของเข้มรับนะเลยอาจจะไม่ค่อยได้ลงนะตบฉีกมาครับโอ้โหรับไม่อยู่ครับลูกนี้หรือว่าบิดสวยครับแจยองบล็อก4มือนี่ก็บิดฉีกออกมาโอซานาอิเก็บไม่ทันครับ18เท่าของเสิร์ฟของคิมซูจิบอลแรกดีครับญี่ปุ่นเล่นเองเลยครับเซกิก็อายุขึ้นจะ20นะครับแต่ลูกนี้เสิร์ฟแรงครับหลุดออกไปสวยๆกันอยู่ครับช่วงสถานการณ์กำลังจะเข้าสู่ท้ายเซตนะ19ต่อ19จะเป็นเกมเสิร์ฟของยอมเฮเยซอนเท่าแล้วนะครับบอลแรกดีครับขึ้นมาซาอิวางเจอบล็อกอ้าวแล้วผลักลูกนี้แม่ผู้สินจับฟาวทางญี่ปุ่นนะครับโดนตะข่ายครับจับได้แต้มนะครับทางด้านเกาหลีใต้โอ้โหแซนครับแล้วสถานการณ์นี่พลิกไปพลิกมานะครับสุดท้ายเป็นเกาหลีใต้มาแซงญี่ปุ่นต้องขอเวลานอกนะครับโค้ชโนบุรุวันนี้เห็นใจยิ้มเลยยังโคโนบุรุไอฮาระนะครับคุณซื้อของญี่ปุ่นกลับมาตรงสนามกันต่อนะครับคราวนี้เป็นเกาหลีพลิกนำเลยนะครับในช่วงท้าย20-19จะเป็นบอลเสิร์ฟของยอมเฮเยซอนนะครับวางมามุมนี้หันหลุดออกไปครับซูซูกิอยู่ตรงนั้นก็ดีนะครับแล้วก็ถือว่าเช็คทิศทางบอลได้ดีเสียคืนเหมือนกันนะครับลงมาเสิร์ฟครับโอซานาอิเมื่อวานนี้เจอจีนนี่เสิร์ฟได้ดีนะครับหรือว่าวันนี้นี่จะเสี่ยงเสิร์ฟน่าจะเสี่ยงเสิร์ฟเหมือนเดิมนะเกาหลีใต้เก็บได้ครับและให้หัวเสาของอีจายองตีอาศัยบล็อกแล้วพลิกมาลงฝั่งญี่ปุ่นนะครับลูกนี้บอลแรกสวยครับเกาหลีทำให้เปิดเกมได้ง่ายครับนี่ครับตีทะลุบล็อกของโซกะเลยครับแจยองยังนำอยู่ครับแล้วแจยองลงล็อกหลังคิมยองคอยองขึ้นล็อกหน้านะครับโอ้บล็อกตีไม่เต็มมือนะครับมีจินได้โอกาสโอ้จะเจอบล็อกเปลี่ยนฝั่งมาครับคิมยองคยองตีญี่ปุ่นโอ้โหเกี่ยวไม่ได้ครับแต่หนีไป2เลยครับแบบนี้โอ้โหเอาจนได้แล้วครับทางด้านเกาหลีใต้แต่ก็ต้องบอกว่าจังหวะนี้เนี่ยจะบุกจะไม่ถนัดเท่าไหร่แต่เนี่ยไปเข้ามาตีแล้วบอลมันแฉลบตั้งแต่ตัวเซตนะครับขออภัยต้องมาโดนตัวบล็อกนะพอตัวรองก็เลยเล่นไม่ได้ด้วยここ1点3にしよう1点3にしようここแล้วอีกครั้งนึงครับสำหรับญี่ปุ่นเมื่อวานนี้จะเห็นรอยยิ้มของโค้ชโนบุรุไอฮาระค่อนข้างเยอะนะยี่สิบสองยี่สิบครับจะยองเสิร์ฟ
วันนี้เกาหลีก็เสียเองเยอะนะครับบอลเสิร์ฟแชยองเหมือนเดิมเปลี่ยนตัวครับญี่ปุ่นส่งโยชิโนะลงไปครับก็จะลงมาเสิร์ฟแล้วครับโยชิโนะยูริจะยองเปิดบอลแรกไปได้ครับแล้วให้คิมตัวจะยองไม่บ้าครับหนึ่งถือว่ายอมฮยาซอนแก้ได้ดีนะครับบอลค่อนข้างชิดแต่ว่าก็จ่ายมาให้กับคิมยองพยองตีครับบล็อกญี่ปุ่นไม่เหลือคนเดียวแล้วนะครับคือจ่ายมาในตำแหน่งที่คิมยองพยองตีได้ถนัดด้วยนะครับแล้วก็ใส่เต็มแรงนะครับขึ้นไป23-21นะครับยางฮยาจินลงมาเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟมาดีนะครับถูกรับล้นมาเจอคิมยองพยองสวนเลยครับเอาละครับกลายเป็นเกาหลีได้ขึ้นเซตพอยต์ครับตามมาทั้งเกมนะครับวันนี้เกาหลีแต่ว่าแซงได้ครับหยางฮยูจินเสิร์ฟเปิดพอได้แล้วครับเซกิให้หัวสาวอิชิกาวะเอาละครับตีลูกนี้สู้ได้เต็มแรงนะครับได้แต้มมาเป็น22-24เอ็นบิชิบล็อกได้ดีครับแต่แต้มต่อไปนี้สำคัญนะครับโซกะเซอร์มาคิมยองพยองเปิดได้แล้วเข้าตีเองเลยครับเกมรับญี่ปุ่นเหนียวเซกิได้ให้อิชิกาวะตีติดบล็อกอยู่ครับโอซานาอิยกให้อิชิกาวะได้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งโอ้ในหลังนี้โอจิยองเก็บได้เอาละครับเกาหลีใต้ยอมคืนแล้วครับคิมยองพยองเรียบร้อยครับมาจบที่เธอคนนี้เลยครับคิมยองพยองเอาจนได้ครับเกาหลีสุดท้ายยังแซงกลับมาชนะไปครับ25-22ขึ้นนำไปก่อน1-0เซตนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะครับข้างหน้ามาชมเซตต่อไปครับรูปแบบของเกมนี้จะออกมาแบบไหนครับเกาหลีเองเนี่ยยังไม่เคยคว้าแชมป์ในรายการนี้มาเลยนะทีนี้พวกเธอเองก็มุ่งมั่นนะครับที่จะคว้าแชมป์ในบ้านให้ได้นะครับขณะที่ญี่ปุ่นเป็นแชมป์เก่าก็จริงนะครับแต่ในรายการนี้ก็ส่งผู้เล่นดาวรุ่งมานะครับชุดยู20ผสมผสานกับผู้เล่นชุดใหญ่ที่ยังอายุยังน้อยอยู่นะครับบางคนเข้ามาแข่งขันเป็นแชมป์ในรายการนี้ก็ถือว่าหลายสมัยนะครับญี่ปุ่นเป็นมา4นะครับแต่มากสุดนั้นเป็นจีนนะครับ13สมัยในรายการนี้กลับมาลงสนามกันต่อนะครับเซตที่2เปิดมาแต้มแรกก็เป็นญี่ปุ่นได้ก่อนนะครับเสิร์ฟเสียพยอมฮยาซอนแต่นี้ญี่ปุ่นใช้โอซานาอิด้วยนะครับก็คือกันโดดเสิร์ฟนี้ปิดตาข่ายครับหนึ่งเท่ากันครับในส่วนของแจยองบอลแรกห่างไปหน่อยญี่ปุ่นมันแก้ได้นะครับวางไปลูกนี้พยายามจะพุ่งมาเก็บนะครับฮยาซอนก็ไม่ทันครับอิชิกาวะนะครับบอลเสิร์ฟของยามาดะครับสูตรตะข่ายมาแล้วเกาหลีได้บุกโดนเก็บได้นะครับยามาดะเซตออกไปหัวเสาเรียบร้อยครับชิกาวะครับเ
โอ้ห่างไปนิดครับคิมเมพยองตีมารับล้นไปครับญี่ปุ่นพยองอันเดอร์ขึ้นมาฮิจินตีไปญี่ปุ่นเหนียวครับเสกิสวนคืออุ้ยหนักเลยครับพรุ่งนี้ที่ก็ว่าเรามีความหนักสู้เหมือนกันนะครับญี่ปุ่นโอ้แต่ที่ต้องชมก็คือเกมรับของผู้เชิดเหนือจริงๆครับก่อนนั่นที่จะได้แต้มเนี่ยเกาหลีใต้ได้บุกเน้นๆถึงสองครั้งเลยเอาญี่ปุ่นไม่ได้ขยับเป็น4ต่อ1ครับอย่ามาได้ครับลงมาเสิร์ฟแล้วบอลพุ่งมาลูกนี้นี่หลุดออกนะครับผมถ่ายแล้วสดมีลาเวลินี่ยืนบังตรงเส้นพอดีแต่ว่าอาจารย์ชี้ออกครับ2ต่อ4ครับเสิร์ฟโดยฮโยจินบอลแรกพอได้นะครับเข้ามาตีตรงนี้เจอบล็อกยังงัดก็ได้อยู่บุกอีกทีนึงครับตีฉีกไปยังโดนเก็บได้หวางข้ามมาครับฮิจินโอกาสบุกเน้นๆนะครับญี่ปุ่นออกไปหัวเสาแล้วยังเก็บทันนะครับแจยองยิงฮยองบุกไม่ได้ครับฟรีข้ามมาก่อนญี่ปุ่นอีกทีนึงครับมาที่บอลสั้นครับมิรายาม่าเสิร์ฟของโซกะครับบอลแรกห่างไว้หน่อยยังแก้มาแล้วผลักลูกนี้งัดไม่ขึ้นครับญี่ปุ่นด้วยความที่สูงกว่านะครับลูกนี้บอลแม้ว่าจะไม่ค่อยเป็นใจแต่ก็ยังได้นะครับนี่ครับเก๋าด้วยครับลงไปลูกนี้ครับคิมยองฮยองห้าต่อ3ต่อ5ครับคิมฮีจินครับจะเสิร์ฟแรกเปิดได้ครับไปมาครับเรียบร้อยครับอิชิกาวะถึงนี่ตีในเซต2นี่สวยๆ 2-3 ครั้งแล้วนะครับด้านอิชิกาวะแต่ที่ต้องชมลิเบโร่ของญี่ปุ่นนะไปรับบอลเสิร์ฟของคิมจินได้ครับ6ต่อ3ครับอิชิกาวะเป็นคนเสิร์ฟนะครับแต่แรงดีครับลูกนี้เสิร์ฟแรงแล้วล้นออกด้านหลังสี่ต่อหกเสิร์ฟมาครับคิมเมพยองบอลแรกเปิดได้อยู่ครับตีมาครับลูกนี้มีนายาม่าแก้ไขได้ดีนะครับพูดแล้วจังหวะตีนี่กดลงพอดีเลยครับ7ต่อ4ย้อยมาครับหมอนลูกของเกาหลีจะยองกดลูกนี้ครับล้นไปครับเกาหลีมาอีกทีนึงจะยองอีกทีก็ยังเหนียวเหมือนกันครับเซกิวิ่งมาตั้งออกหัวเสาตบมากยกออกนะครับเหมือนจะบอกว่าทัชนะครับโอซานาอิจะขอดูหรือเปล่าครับน่าจะดูครับโอ้แต่อิจายองนี่ได้ผูกก่อนถึง2ครั้งเลยนะครับเกมรับเหนียวจริงในญี่ปุ่นมาดูจังหวะนี้นะครับพอพวกเธอได้มีโอกาสรุกกลับก็ได้ลุ้นแต้มเหมือนกันมาแล้วครับชาเลนบ็อกทัสนะครับ โอ้โดนนะครับเหมือนมือนี่หลบไปพอดีเลยนะครับคือซานาอิก็ตีทางตรงครับเป็นคะแนนของเกาหลีใต้ครับไล่ขึ้นมา5ต่อ7บอลเสิร์ฟของคิมซูจีมาครับแล้วบอล2มาแล้วครับเซกินานามิครับและลองทางเทคนิคนะครับอ
ต่อระยะห่าง3แต้มนะครับญี่ปุ่นนำอยู่ครับแล้วก็ยังออกตัวได้ดีนะครับเซตที่2สำหรับการถ่ายทอดสดในช่วงนี้นะครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเอสโคล่ายาดมตราโป๊ยเซียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผลิตภัณฑ์ Power Five ครับและครีมนวดคชาคนนำเชียร์ในสนามเลยยังนำอยู่3คะแนนนะครับญี่ปุ่น8ต่อ5ก็ตั้งแต่ช่วงเซตที่แล้วนะครับญี่ปุ่นออกตัวได้ดีนะครับเชียร์นี่ไปหลุดกันในช่วงท้ายๆใส่กีเซิร์ฟครับแรกได้อยู่มีจินตกตรงนี้ครับหนักแน่นนะครับมีจินเสิร์ฟของยอมเฮียซอนบอลแรกอุ้ยโน้นครับลูกนี้โน้นจับฟาวครับเป็นแต้มของทางญี่ปุ่นผมไปคุยกับผู้ตัดสินครับแต่ผู้ตัดสินยังยืนยันนะครับเป็นแต้มของญี่ปุ่นนะครับมองว่าลิชิงบิยอนเดอะเน็ตนะครับอย่างฮายโยจินนะบล็อกแต่ว่าเติมจากฝ่ายญี่ปุ่นนำ9ต่อ6นะครับยังรักษาช่องว่าง3แต้มได้ดีอยู่ครับบอลสดนะครับอุซานิถึงยอนฮยองเจ็บได้แล้วให้มาอิจายองด้านหลังมีอุซานิเจ็บได้อยู่แล้วจะบุกคืนของอิชิโกร่าแต่คราวนี้เจอบล็อกครับยังฮยอจินดักได้สวยเลยนะครับเสิร์ฟครับจายองเอาไปปล่อยนะครับญี่ปุ่นนึกว่าบอลจะออกนะครับนี่ครับแต่ลงเยอะเลยครับแต้มนี้ญี่ปุ่นได้บุกว่างตีเป็นบล็อกเอาท์ครับสิบต่อแปดครับบอลเสิร์ฟของยามาดะได้บุกมาอุ้ยเจอบล็อกฮิโยซอนเปลี่ยนมาคิมิฮยองตียังรองกันทันนะครับอันเดอร์ขึ้นมาครับเซกิให้หัวเสายอดไปแต่ยองยังเก็บได้คิมิฮยองสวนขึ้นมาก็ยังเหนียวครับญี่ปุ่นเซกิจ่ายออกหัวเสาตอนนี้ก็เหนียวเหมือนกันมาที่ฮิจินวางไปลูกนี้กับยามาดะตังออกไปตีหุ่นเหนียวครับแต้มนี้ยื้อกันนานครับยิงพยายามได้ใส่ทีนึงโอ้โหรับหลุดออกด้านนอกเลยครับเหนียวเหลือเกินนะครับเกมรับของญี่ปุ่นแต่ว่าตัวสุดท้ายเนี่ยจริงก็ดักได้แล้วนะแต่ว่าบอลที่ยิงพยายามตีมาเนี่ยมันต้องแรงครับดักไล่ขึ้นมาครับเป็น9ต่อ10แต่ก็ยังตามหลังอยู่นะครับเกาหลีใต้จะเป็นยางฮโยชินลงมาเสิร์ฟบ้างครับอันนี้เปิดได้ครับมิซูกิให้หัวสาวเข้าตีเกาหลีใต้ดักไม่อยู่ต้องแก้ไขข้ามมาครับโอกาสของญี่ปุ่นครับอิชิกาวะแต่หลังนี้ใจยองรองได้แล้วได้บุกของเกาหลีใต้โอ้ก็ยังเอาได้ครับแล้วเซกิวิ่งไปงัดมาเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเอาบอลกลับไม่ได้นะครับโอ้คือตีดีนะครับรับมาแล้วแต่ผู้เล่นมันเหมือนจะกั้งให้เซกิวิ่งมาต่อซึ่งเซกิอยู่ห่างนะลูกนี้วิ่งไม่ถึงโอ้แต่ก็ต้องคงความเหนียวแน่นเกมรับญี่ปุ่นจริงๆแล้วดูว่าตามทุกจังหวะเลยนะครับครับเสมอเลยครับเกาหลี10ต่อ10มาครับฮโยจิน
บอลสั้นนะเอาแล้วก็เก็บได้อาลีจะได้บุกโอ้ยไม่มีครับญี่ปุ่นได้สวนคืนแล้วก็เรียบร้อยครับมีโอกาสแต่ลูกนี้เหมือนจะรีบกันไปหน่อยครับเกาหลีเอาโซกะได้บุกคืนของลุงตรงมุมเลยครับครับสิบอันต่อสิบครับบอลเสิร์ฟของโซกะทีมยังทยองเก็บได้แล้วจะตามมาเล่นบอล3ไม่มีจังหวะตีโอกาสญี่ปุ่นย้อนคืนนะครับโอ้เข้าตีครับอิชิคาวะบอลมันแถลบร้องมานะครับทำให้ตัวรองที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเปิดบอลลำบากครับนี่ครับแถลบบล็อกของคิมซูจีมานะครับทำให้อีเจยองก็เล่นยากครับญี่ปุ่นหนีไปเป็น12ต่อ10โอกาสเสิร์ฟอีกครั้งนึงแล้วบุกบอลสั้นไม่ได้ครับคิมซูจีแล้วโดนบอล2ย้อนมาเกาหลีใต้ก็ยังเหนียวเหมือนกันนะครับแล้วสุดท้ายมาจบที่คิมกันทยองโอ้ตีถีบบล็อกมานะครับแล้วตัวที่ยืนอยู่ด้านหลังญี่ปุ่นเล่นไม่ได้ครับสิบสองถึงสั้นมาเจอบล็อกโอ้ตกพื้นไปแล้วนะครับกลับมาเข้ากันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบอลสั้นของญี่ปุ่นวันนี้ไม่ค่อยมาครับพี่จินครับเสิร์ฟบอลแรกดีครับออกไปหัวเสาโอ้ยบล็อกอีกแล้วคิมซูจีครับโอ้แล้วกลายเป็นเกาหลีใต้แซงเลยครับ13 12ครับเดี๋ยวจะตีถีบกดเข้ามาด้านในครับอิชิตะวะแต่ว่ามุมตรงนั้นเนี่ยมีมือซ้ายของคิมซูจีพอดีเลยนะครับดักได้บอลเสิร์ฟของคิมจินซูซูกิเก็บได้แล้วหลุดโค้งหลังมานะครับให้ตัวตีหัวเสาไม่ได้เขาแต่เกาหลีเองก็พลาดเหมือนกันเออจังหวะนี้วิ่งเข้ามาจะล็อกของคิมจังคยองไปเสียหลักหน่อยครับก็ลุกขึ้นมาได้ครับเป็นคิมครับนี่จังหวะเสียหลักนะครับคิมคือพยายามจะวิ่งเข้ามาบล็อกนะครับแต่บอลนั้นไปคนละทางแล้วเสียจังหวะไปญี่ปุ่นได้คะแนนนะครับตามตีเสมอ13เท่าบอลเสิร์ฟของโอซานาอิครับบอลแรกได้นะครับ3เมตรมาโดนเก็บอยู่เซกิให้ไป3เมตรอิชิคาวะนะครับแล้วเอ้าจินตีติดบล็อกได้ย้ำมาอีกทีแต่ญี่ปุ่นก็เหนียวอยู่เซกิให้ไปหัวเสาเป็นบล็อกเอาครับโอซานาอินะครับยังอยู่ล็อกหน้านะครับสิบสี่สิบสามใช่มาคิมพยองยอดโอ้โหลงพอดีครับสี่เท่ากันนะครับดูเกมบุกญี่ปุ่นครับให้หัวเสาตีพยายามจะกดลงมานะครับแต่ว่ายังเหนียวอยู่ก็ตีได้ย้อนคืนของเจยองรับมาญี่ปุ่นไม่มีจังหวะบุกก็ต้องฟรีบอลเอ้าแล้วบอลแรกไม่ดีครับจริงๆเจยองตีมุมตรงญี่ปุ่นยังดับได้ให้มาแล้วครับโอซานาอิลูกนี้ได้ไหมก็หลุดออกไปเองนะครับผู้สินให้ออกแต่ผมรู้ขอดูนะครับอีกครั้งนะครับต้นเกมนี่เหมือนจะดูไปแล้วนะครับล็อกทัชนะครับโอ้โหโดนนะครับมีโดนเยอะนะเนี่ยดูจากมุมนี้นะครับ
เห็นทางบอลชัดเจนครับเหมือนคนตีอย่างโอซานิเขามั่นใจนะครับวันโดนแล้วก็โดนจริงนะครับบอลเสิร์ฟของฮิรายาม่าโอ้โหไปปล่อยครับบอลฮุกลงท้ายคอร์ดพอดีครับโดนหนีไป2แต้มแล้วเกาหลีใต้มีมาตรงช่องว่างของโอจียองกับอีแจยองพอดีเลยนะก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครับญี่ปุ่นนำ 16-14 ก็สำหรับการถ่ายทอดสดในช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลื่นดูดเอสโคล่ายาดมตราโปรยเซียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผลิตภัณฑ์ Power Fight และครีมนวดขชาครับครับบอลแรกดีครับแต่ยองวางหยอดเบาไปนิดครับสิบเจ็ดสิบสี่ครับญี่ปุ่นหนีไปสามแต่เอาแล้วเปลี่ยนตัวนะครับเอาอีนายอนลงมานะครับเกาหลีอุ้ยบอลต่ำไปนิดนึงแต่ยังแก้ได้บุกไม่ถนัดเท่าไหร่โอกาสของญี่ปุ่นครับเซกิให้ไปหัวเสาตีลูกนี้หัวหนักครับโอซานิโอ้โหบอลเลยถึงคนดูเลยครับรับอยู่พอดีครับแล้วขอเวลานอกเลยครับเราวันนี้지금우리공격을다시훨씬높여야돼요 And our quality of attack depends from the first touch and from the second touch. 그다음에수비처음에수비하고그다음에연결을잘해야된단말이에요 So don't play nervous. Don't play nervous. 긴장하지 말고 Try to push quality in the first. 긴장하지 말고 첫번째두번째잘해야돼수비한다음에2단연결오케이ตายองนะครับทีนี้ก็ยังมาชมเกมในสนามนะฮะกลับมาเสิร์ฟครับอยู่แล้วโอ้เหมือนจะกักกันนิดนึงเลยครับคือด้วยบทบาทของพี่จายองเองเธอก็ไม่ใช่ต้องไม่ใช่ตัวที่ต้องมาเล่นบอมสองอยู่แล้วนะครับด้วยวิธีบอมที่มันมาเนี่ยมันจะไปกักจังหวะกันพอดีเลยครับตัวเธอเองก็เตรียมที่จะต้องตีแล้วครับบอลเสิร์ฟของญี่ปุ่นพรุ่งนี้หลุดออกไปเองนะครับฮิรายาม่าแต่ว่าหน้าเสิร์ฟของเธอที่คุ้มค่าครับได้มาหลายแต้มนะครับนำไป19ต่อ14นะครับก่อนจะเสิร์ฟเสียอันนี้ตอนนี้ได้มาเป็น15 19เมื่อกี้ครับเสิร์ฟมาอ้าวห่างไปหน่อยนะครับบอลบุกแต่ยังตีได้ครับเจยองอันเดอร์ขึ้นมาบุกไม่ถนัดครับต้องฟรีข้ามมาก่อนผู้ยกล้นไปนิดนึงแต่ยังได้ครับโอซานาอิครับเป็นจังหวะแก้ไขนะครับของญี่ปุ่น อันนี้ไม่ได้วิ่งตามนะมือฟู เราจะมากระตุ้นลุกทีนะครับจังหวะเซกิที่วิ่งไปเสิร์ฟพอดีครับมอสเซกิครับมีสะดุดขอบตาข่ายแล้วจังหวะบุกของอีแจยองใส่ทาสแล็บออกด้านหลังครับยองได้บุกครับลูกนี้ทาสบล็อกหลุดออกไปครับ16-20มีพยายามเสิร์ฟมาครับวางหยอดลูกนี้ได้คะแนนครับโซกะตี
คือเป็นตำแหน่งมีหลังนะจะตีบอลไหลหลังได้ด้วยครับผลเสิร์ฟของอุซันอิครับก่อนแรกดีครับเกาหลีแต่ยองสวนคือลูกนี้ญี่ปุ่นยังงัดได้ครับยกข้ามมาก่อนเกาหลีมาอีกทีมาที่คิมฮีจินตบไปญี่ปุ่นยังเหนียวเซกิจ่ายออกมาลูกนี้เรียบร้อยครับโซไก่แล้วครับโอ้ยได้ที่ความเหนียวจริงๆนะครับญี่ปุ่นโอ้เกาหลีตียังไงก็ตีไม่ตายนะครับแล้วสุดท้ายนี่เอามาทำเกมบุกได้ครับจบที่โซกะฮารินะครับในหลังอีกแล้วนะครับเปลี่ยนเอาฮาเฮจินลงไปนะครับแทนคิมฮิจิน22-16ครับตีใช้ได้ครับเอจิยองเตะได้แล้วจ่ายให้เอจิยองสาวนะครับฮาเฮจินไม่ได้ญี่ปุ่นย้อนคืนอิชิการะเอจิยองยังเร็วพอครับเก็บได้แล้วบุกจาก3นิ้วกลางของคิมยองทยองได้นะครับดูมุมนี้ครับบล็อกก็เข้าไม่ติดด้วยครับ7-22นะครับแล้วบอลเสิร์ฟของอิจายองทำได้ดีเลยครับบอลพุ่งมาด้านหลังนะครับอิจายองตีได้เลยกล้องเลยจับไปหาอิดายองนะครับครับอู้บล็อกอีกแล้วครับทีนี้คิดว่าต้องขอเวลานอกครับโหนทางยางฮายูจินนะครับบล็อกอยู่หวานยางฮายูจินบล็อกไป7แต้มนะครับในเกมที่เจอกับไทยแล้วก็รวมแล้วเมื่อวานนี้ทำไป12คะแนนนะครับตลอดบล็อกเยอะกว่าตีนะเมื่อวานนี้ฮายูจินเก้ายี่สิบสองครับเดี๋ยวยองเสิร์ฟมาเซกิเป็นหัวเสาอู้ยล็อกอีกแล้วงัดกันไม่ฟันครับมันเป็นฮาเยจินนะครับที่บล็อกได้ญี่ปุ่นจะตัดเกมแบบไหนครับตอนนี้เกาหลีบีบมาเหลือ2คะแนนแล้วครับนี่ครับล็อกหล่นมาโดนตัวเองนะครับอิชิการะตอนนี้บอลแรกดีครับไปยีครับคราวนี้เปลี่ยนมาให้กับโซกะครับยี่สิบสามยี่สิบยามาดาครับจะเสิร์ฟอย่างแรกดีครับเกาหลีมาที่คิมยองขยองกดฉีกไปลงครับค่อยๆไล่มานะครับเกาหลีใต้21-23ครับดูอีกทีครับตรงนี้ถีบบล็อกได้ดีครับไล่มาเหลือ2คะแนนอีกครั้งครับของเสิร์ฟของยางฮโยจินวางย้อยมาอุ้ยพลิกเน็ตตกพื้นไปแล้วครับโอ้โหลูกนี้มาดวงดีครับเสิร์ฟแบบนี้ยังไม่ยอมปล่อยให้ญี่ปุ่นขึ้นแท่นไปยืนรอตามเซตพอยต์นะครับดูจังหวะเสิร์ฟก็ตะวันไม่ได้ครับบอลมันพิ้งตะข่ายมาครับ22-23ครับโยจินเสิร์ฟอีกทีมันข้ามตะข่ายไปครับญี่ปุ่นได้บุกครับที่ก็ว่าเอาแล้วครับเอ้าไม่มีใครมาต่อบอลครับแล้วโอกาสของญี่ปุ่นจะได้สวนคือลูกนี้วางยอดไปเรียบร้อยเลยครับกันครับเกาหลีลูกนี้โดนญี่ปุ่นขึ้นเซตพอยต์เลยครับ
24 22โซกะเซอร์มาแต่ยีครับลูกนี้เอาเดินเก็บได้เซกิจ่ายออก3เมตรตีทัชอ่ะแจยองยังเก็บทันนะครับยีนายอนให้ไปคิมยองฮยองครับเรียบร้อยโอเคครับขึ้นมา23 24ครับเกาหลีใต้แต่ต่อไปก็สำคัญนะครับยังเป็นเซตพอยต์ของญี่ปุ่นอยู่ดูตรงนี้ทีครับของคิมยองฮยองผ่านบล็อกได้นะครับตัวรองด้านหลังก็เปิดบอลได้ดีสิบสามยี่สิบสี่ครับผลเสิร์ฟของฮาฮายจินหมอนแรกขอได้นะครับอันเดอร์ขึ้นมาญี่ปุ่นได้บุกตีทัชเอาแล้วครับเหนียวครับโอกาสของเกาหลียอดมาลูกนี้เก็บกันทันอยู่แล้วญี่ปุ่นได้โอกาสบุกคืนไปตีหลุดออกคิดว่าออกอาจจะขอดูแน่นอนแล้วครับยังไงก็ต้องขอดูก่อนครับครับถ้าดูเธอก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับอิชิราวะฟิวจะโดนหรือเปล่าครับถ้าได้นี่จบเลยนะครับญี่ปุ่นถ้าไม่ได้นี่เกาหลีอาจจะกลับมาครับวัดใจครับชาเลนจ์ลูกนี้นะครับภาพมาไวเลยครับโอ้โดนครับแม่โอ้เรียบร้อยครับโอ้โหแต่ว่าเป็นเกมที่สู้กันสุดมันเลยนะครับช่วงท้ายครับญี่ปุ่นกลับมาตีเสมอนะครับ25 23 1ต่อ1เซตแล้วครับเกมนี้มียาวครับเดี๋ยวไปพักกันก่อนครับสู้กันสูสีนะครับครับดีกว่าจะจบแต่ละเซตนี้เราใช้เวลาพอสมควรเลยเดี๋ยวชมกันยาวๆครับวันนี้แข่งกันเร็วหน่อยนะฮะรอบรองแล้วก็รอบชิงทั้ง2วันเซตที่3ครับดูว่าจะออกหน้าไหนครับตอนนี้นี่ถือว่ามีโอกาสได้กันทั้ง2ทีมนะครับญี่ปุ่นก็เหนียวครับเกาหลีก็หนักผลเสิร์ฟของเซกิครับบอลแรกขอได้นะครับกดลูกนี้ครับแต้มแรกมาก่อนแล้วครับแจยองครับแล้วเซตนี้เนี่ยเกาหลีใต้ใช้อินายองด้วยนะครับเป็นมือเซตบอลเสิร์ฟของเกาหลีใต้นะครับโดยอีแจยองได้ครับโซกะถึงแล้วเข้าทำเข้าถี่ด้วยครับได้แต้มนี้มาครับ1ต่อ1ดูนี้ครับคนตีเป็นยามาดะนะครับซานาอิครับเสริมมาถึงจังหวะเปิดได้แล้วตีมาให้หัวเสาคิมฮีจินเข็นมาที่ปุ่นเหนียวครับเซกิให้อิชิกาวะตีลูกนี้นี่จะหลุดออกไปเองครับบอลสั้นมายังเก็บทันนะครับอุ้ยเกี่ยวก่อนนะครับยามาดะตอนนี้นำครับเซตนี้ 3-1 อยากให้โจจินครับเสิร์ฟตังขึ้นมาตีนะครับเกาหลีเก็บได้นายอนเลือกมาที่คิมยองยองตีแต่ญี่ปุ่นก็เหนียวครับ3เมตรออกบุกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับวางยูจินตั้งมาคิมยองยองตีไปได้นะครับญี่ปุ่นได้บุกอีกทีวางไปมุมตรงโอ้ยิกาว่าครับเหมือนจะอ่านทางบอลพลาดไปด้วยนะครับตัวแดนหลังนะครับอิจายอง
พอข้ามบล็อกมานี่ก็จะลงเลยครับเสิร์ฟของยามาดาครับ2ต่อ3เสิร์ฟดีนะครับแล้วตีครับลูกนี้เอาเก็บทันก่อนโอกาสบุกของญี่ปุ่นครับอุ้ยขอดูญี่ปุ่นนี่พลาดไปแค่ลูกเดียวนะในเซตที่แล้วจังหวะที่ขอเชลินที่เหลือนี่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็แต้มสุดท้ายด้วยนะของเซตที่แล้วนี่เหมือนจะออกนะแต่ว่าญี่ปุ่นขอดูทัชนะครับคือโดนนะครับโดนนิโป้งนะครับกลับมาเท่ากันครับ3ต่อ3บอลเสิร์ฟของยามาดาครับบอลแรกดีครับจริงๆตกไปตรงนี้ลงครับยังนำอยู่ครับเกาหลี4ต่อ3บอลแรกได้ครับบอลสั้นมานี่ครับวันนี้บอลสั้นญี่ปุ่นบอกว่าไม่ค่อยดีนะโดนเก็บได้แต่ว่าเกาหลีตามไปเก็บไม่ทันครับโอ้ยยองนะครับโอ้ยไปเล่นไม่ได้ครับ4เท่าครับแต่ตรงนี้เสิร์ฟเสียครับโซกะคือสิ่งที่เกาหลีจะเสียเปรียบนี่คือเรื่องของถ้าเล่นยาวๆนี่เรื่องของพละกำลังนะครับปุ่นอยู่เลยน่าจะฟิตอยู่ฮะครับนำ5ต่อ4ครับคิมยันพยองเสิร์ฟมานะครับญี่ปุ่นเก็บได้แล้วดึงมาให้หัวเสาตีเบาไปหน่อยครับเกาหลีดักได้นะยันให้อิจายองอิชิกาวะยังรองได้อยู่แล้วยกให้มาอิชิกาวะนี่พร้อมตีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเกาหลีใต้ก็เหนียวเหมือนกันนายอนต้องแก้ไขโอกาสของญี่ปุ่นแล้วครับให้อิชิกาวะตีลูกนี้ได้ครับได้ครับลูกที่2ให้นะครับแต้มนี้สุดสิ้นจริงๆครับคู่นี้5เท่ากันนะครับครับเสิร์ฟของญี่ปุ่นนะฮะอิชิกาวะโอ้แต่ลูกนี้เสิร์ฟแรงไม่น้อยนะบอลล้นออกด้านหลังเช็คกันดีครับทางเกาหลีบอลเสิร์ฟของคิมซูจีครับ6ต่อ5แต่แรกได้ครับถึงได้บุกเป็นบล็อกเอาครับโซกะนะครับโซกะนี่อยู่กับสโมสร NEC Red Rocket นะครับตบรถแกยองโอ้โหได้ด้วยครับตอนนี้7ต่อ6ใช่นี่ยังเป็นเกาหลีที่นำอยู่นะอีนายอนเสิร์ฟบอลแรกดีครับปุ่นตีสวนกลับมารับล้นนะครับโอกาสอีกทีครับเซกิจ่ายไหลหลังโดนล็อกเอ้าปั๊มกันอยู่ครับโอ้ยังขุดได้ครับโอ้แต่บอล3ไม่ไหวแล้วครับโอ้นี่สู้สุดๆในญี่ปุ่นแต่ละแต้มเรียกไปแทบจะทุกจังหวะครับนี่เหมือนเหลี่ยมของเซกิจะเสียเปรียบไปแล้วครับทำให้เสียแต้มไปครับญี่ปุ่นแล้วเกาหลีขึ้นทำบ้างครับในช่วงเวลานอกเทคนิค
ามสองคะแนนนะครับ8ต่อ6ครับไม่ได้ถือว่าห่างมากนะครับส่วนการถ่ายทอดสดในช่วงนี้ครับขอบคุณเครื่องดื่มเอสโคล่ายาดมตราเพื่อเซียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผลิตภัณฑ์ Power Fight และคลีนเนอร์คชาครับสนามสู้กันต่อนะครับบอลเสิร์ฟของเกาหลีใต้ญี่ปุ่นได้บุกของโอซานาอิมีต้องแก้ไขกระเป๋าไปหน่อยโอ้แล้วพอโดนย้อนคืนนี่เสร็จเลยนะครับเป็นแต้มของเกาหลีใต้ครับจริงๆนะครับกดเน้นนำ9ต่อ6ครับอีนายอนเซอร์มาญี่ปุ่นเก็บได้แล้วไหลให้กับทางยามาดะเบาไปนิดนึงครับเกาหลีใต้ได้ตั้งเกมบุกทีมพีจินใส่เต็มแรงนะครับแต่ว่าเกมรับญี่ปุ่นเหนียวแล้วมาย้อนคืนของโอซานาอิยังดักได้อยู่นะครับเกาหลีใต้บุกอีกทีนึงด้านหลังญี่ปุ่นมีตัวรองให้โอซานาอิจะแก้ตัวแต่ว่าลูกนี้นี่ผมเจอจังหวะลอยตัวเข้าตีนี่ไม่ดีนะครับบอลก็เลยหลุดออกไปเยอะเลยแล้วภาพดีเทนี่ชัดเจนนะครับไม่เหมือนก็ไม่ทัดนะครับนำไป10ต่อ6ครับอีนายอนเสิร์ฟแล้วเอสครับโอ้โหแดนหลังไปปล่อยกันหมดนะครับผู้เล่นญี่ปุ่นโอ้ขึ้นไป11ต่อ6เลยครับดูอีกทีนึงครับอีนายอนผมอิชิกาวะไปปล่อยครับต้องขอเวลานอกนะครับเกมเมื่อก่อนครับเซตนี้เกาหลีเริ่มฉีกนี้ไว้ห่างเลยครับมาลงสนามกันต่อนะครับบนเสิร์ฟของอีนายอนเสิร์ฟดีนะครับปักข้ามมาก่อนครับโอกาสของเกาหลียอดไต่บนตะข่ายนะครับญี่ปุ่นจะไปสวนคืนโอ้โหแต่กดใส่ตะข่ายเต็มครับโอซานาอิแล้วกดฉีกแล้วโดนตะข่ายครับเสิร์ฟอีแต้มนะครับนายอนเซกิจ่ายโอ้โหมาแล้วก็บอลสั้นเน้นๆแบบนี้ครับยามาดะตอนนี้เนี่ยตบเน้นๆนี้เห็นน้อยนะครับบอลสั้นของญี่ปุ่นแต่ตรงนี้ไม่พลาดครับยามาดะออกมาแล้วนะครับเซกิอ๋อนี่เป็นทางมาซุอินะครับสั้นมาเจอบล็อกสวนคืนเก็บได้นะครับสี่ยกไปตรงนี้ครับตีได้ด้วยครับโซกะปั่นโค้งมาตรงนี้เก็บไม่ทันนะครับเสิร์ฟนะครับทางมาสิสัญญาผู้สินก่อนครับสี่เสิร์ฟครับ8ต่อ12ตีโอ้ยเขาทำเร็วครับแย่ยอง
บอมแบ็กมาดีนะครับแล้วก็จังหวะเปิดเกมบุกได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วทิจายองนี่ใส่เต็มแรงเลยครับสามต่อแปดเสิร์ฟแรงครับหลุดออกไปก็เพิ่งน่าจะไม่พอใจตัวเองนะครับอีเจยองญี่ปุ่นถอดเอาโอซานะออกมานะครับแล้วส่งยูชิโนะยูริลงมาเสิร์ฟครับไม่เอาบอลโดดเสิร์ฟนะฮะเปลี่ยนคนเสิร์ฟครับยูชิโนะวางมาหายอนให้มาคิมยองฮยองตีติดบล็อกครับย้ำไปทีนึงคราวนี้วางหยอดครับญี่ปุ่นเก็บได้แล้วได้สวนหยอดโอ้โหบอลตกหลังบล็อกเลยครับลูกนี้เอ็นโซไก่แล้วครับต้องเพลย์เกมเลยครับเกาหลี2 on the ball from position 2 on the back key on it am always to take care about the team always 나이트로 갔을 경우에 우리가 페인트를 잡아줘야 된단 말이에요 연타나 페인트는 아니면 one is outside from the block she's never out from the never down the block is much more sharp diagonal than deep diagonal 그리고 각이 깊잖아 각이 깊으니까 완전 땡겨줄 수 있어 페인트 수비해야 돼 페인트 수비 10ต่อ13ครับคุณพยองได้บุกครับญี่ปุ่นเก็บได้จะได้สวนลูกนี้เรียบร้อยแล้วครับเป็นอิชิกาวะครับเมื่อวานนี้ทำแต้มสูงสุดให้ทีมเลยนะครับ22แต้มครับสิบเอ็ดสิบสามเนี่ยยองได้บุกครับอาแล้วครับดีอาตีเปลี่ยนคืนไปได้ครับเกาหลีพยายามกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมครับสิบสี่สิบเอ็ดบอลเสริมของยางฮโยจินบอลนอกญี่ปุ่นได้ครับแล้วตีโอ้เจอบล็อกครับโซกะโอ้เป็นบล็อกของหัวหน้าทีมนะครับคิมยองคยองบล็อกบอลน่าจะเด้งกลับมาโดนโซกะอีกทีด้วยดูครับหนีไป4คะแนนอีกครั้งหนึ่งครับเสิร์ฟโดยยางฮโยจินดีครับสั้นมาคราวนี้ไม่พลาดครับยามาดะครับสิบสองต่อสิบห้าครับยามาดะนิจิกะเสิร์ฟได้ครับอุ้ยแล้วตีลูกนี้เบาไปนิดนึงอาซุอิออกไปหัวเสาครับเรียบร้อยครับอิชิกาวะโอ้โหจากที่จะสร้างเกมบุกก่อนนะครับเกาหลีใต้ก็เหมือนจะสื่อสารกันไม่เข้าใจครับไม่ทำให้คิมซูจิก็เลยเล่นบอลสั้นไม่ได้ครับสุดท้ายมาเจอย้อนคืนนะครับญี่ปุ่นจากหัวเสานี้ลงไปเลยครับไล่มาสิบสามต่อสิบห้าครับหมุนเสิร์ฟของยามาดะหมุนเสิร์ฟมาครับยามาดะหมอนแรกได้ครับยกหมุนสาวที่ยองขยองตีทันไหมไม่ทันครับบอลมันหลุดออกไปข้างนอกเลยนะครับโซกะตามไม่ถึงตอนนี้ยังนั่งอยู่ครับ16 13เป็นช่วงเบรกกระนอกทางเทคนิคครั้งที่2นะครับและส่วนของการถ่ายทอดสดนะครับต้องขอขอบคุณเป็นญี่ปุ่นที่ได้ครับมิยายาม่าครับพยายามสุดแล้วนะผู้เล่นของเกาหลีใต้ครับแต่ยังเป็นคะแนนของญี่ปุ่นครับของซานาอิกลับลงไปครับล็อกหน้า17 18คอนเสิร์ฟของอิชิกาวะครับหวังได้ดีครับแล้วตบลูกนี้
ออกครับสวยนะครับจังหวะของอีแจยองครับญี่ปุ่นไล่มาอีกทีก็เป็น18เท่ากันดูเขาก็น่าจะต้องไปตัดสินกันช่วงท้ายเซตนะครับตัวนี้จะต้องยืดครับบอลเสิร์ฟของญี่ปุ่นนะครับนี้เสิร์ฟแรงไปเองครับอิชิกาวะมายุยังแซงไม่ได้นะญี่ปุ่นเก้าสิบแปดเหมือนแบบดีครับสันอิตีไปครับได้ครับแต้มนี้ถลักบล็อกด้วยนะครับแล้วก็บอลลงตรงกลางสิบเก้าเท่าหมอนแอกสวยครับแต่ยองเข้ามาตีลูกนี้ก็ได้คะแนนครับบล็อกไปได้ครับลูกนี้จะเปลี่ยนกลับคืนแล้วครับฮาเยจินแล้วก็ยอมฮาเยซอนนี่ถึงลงมาครับบอลเสิร์ฟของอินายอนครับ20-19บอลแรกดีครับไหลมาวิ่งเก็บทันนะครับโอ้โหแต่ว่าเอากลับมาไม่ได้ครับโอจิยองไปสุดตัวแล้วนะครับโอจิยองแต่ว่าคุมทางบอลไม่ได้20เท่ากันนะครับจังหวะไหลหลังของยามันดะโอ้ยฉลับบล็อกของอิจายองนิดนึงด้วยครับเอาอีกครั้งครับ20-20บอลแรกดีบอลสั้นมาอุตเหนียวครับแล้วได้วางหยอดไปตรงนี้เหนียวครับอุตยองสู้เลยครับแล้วทัชด้วยครับเกาหลีโอ้โหกระตุ้นลูกทีมหน่อยครับทางด้านคิมยองยองนี่ต้องบอกว่าเองตัดสินใจแล้วเสียบขาดครับเป็นทัชบล็อกของอุสนาอิครับ21-20เปลี่ยนตัวนะครับเอาพโยซึงจูลงไปแทนอิจายองนะครับก็จะลงมาเสิร์ฟครับอิจายองวันนี้ก็เสิร์ฟเสียเยอะเหมือนกันนะเป็นที่ว่าชัวร์ก่อนแล้วพโยซึงจูนำ21-20ครับเกาหลีใต้บอลสะดุดตะขางนิดนึงญี่ปุ่นยังเก็บได้แล้วจ่ายให้โจซานนะครับอู๋จับใส่บล็อกไปเลยครับยามาดะพอเปลี่ยนตัวเซตมาถือว่าบอลเร็วใช้งานได้ดีมากขึ้นนะครับญี่ปุ่น21เท่าครับบุษนาอีครับหวางข้ามไปครับอินาคยองตีเก็บทันครับอิชิกาวะประคองข้ามมาก่อนนายอนเลือกอินาคยองตบไปก็ยังเหนียวอยู่ครับโอกาสของญี่ปุ่นตีโอ้ยังเก็บได้อยู่สวนเลยครับอิชิกาวะโอ้จนได้นะครับญี่ปุ่นจากเกมรับที่ต้องบอกว่าเหนียวแน่นมากๆนะครับสามารถที่จะยิงอยู่ในเกมแล้วจริงๆจังหวะนี้ก็ต้องแก้ไขด้วยซ้ำนะครับอิชิกาวะโอ้โหถือว่าตีเอาแล้วใส่บล็อกเกาหลีใต้แล้วลงครับแซงนะครับแบบนี้ญี่ปุ่นเสิร์ฟมาโอ้โหกระโดดเสิร์ฟนะครับของโอซานะอิช่วงสำคัญเลยเธอก็ยังถือว่ากล้านะครับกระโดดเสิร์ฟแต่มันสกุลเสียเองมาดูเกมเสิร์ฟของเกาหลีใต้บ้างนะครับจะเป็นยางฮายโยจินมีหัวใจทั้งสองทีมนะครับแบบนี้สวยครับฮายโยจินบอลแรกได้นะครับญี่ปุ่นได้ตีครับอิชิกาวะครับออกทีเธอคนนี้อะไรครับอิชิกาวะมายุยี่สิบสามยี่สิบสองครับยามาดะครับเสิร์ฟบอลแรกดีครับเกาหลีทีมยาคยองตบครับหนักครับเรื่องนี้เก็บยากครับญี่ปุ่นครับจากหัวเสานะครับแล้วถึงบล็อกไปลงสุดมุมเลยครับทีมยาคยองโ
ต้มต่อไปนี้สำคัญนะครับครับโอ้แต่น่าจะมีขอชาเลนจ์หรือเปล่าครับญี่ปุ่นขอดูหน่อยขอหยิบป้ายบอลลงมันออกนะฮะจะคาใจหรือเปล่าในจังหวะที่กิมเบอร์ยองเมื่อสักครู่แต่น่าจะลงเยอะนะครับใช่ครับเนี่ยชัดเจนครับครับก็อาจจะเบรกจังหวะเกมไปสักนิดนึงด้วยนะครับนานไปบอลเสิร์ฟของคิมฮีจินถึงบอลแรกดีครับต่อไปหัวเสาเกาหลีเก็บได้คิมฮีสู้เลยครับแต่โอ้โหญี่ปุ่นก็เหนียวเหลือเกินมาอีกทีนึงครับพี่ชิคาว่าตีไปเรียบร้อยครับคราวนี้โอ้ได้จังหวะแรกเกมบุกกันเลยครับเกาหลีใต้ได้ลุ้นก่อนจากคิมฮีจินแต่ว่าญี่ปุ่นเหนียวฮะแล้วพอมีโอกาสบุกก็เรียบร้อยครับคิมเป็นเซตพอยต์ครับบอลเสิร์ฟของโซกะบอลแรกเอาได้นะครับคิมก็ยอมตีไปลงเหมือนกันเป็น24เท่ากันนะครับเซตนี้ต้องดิวโอ้ไม่ออกบอกไม่ถูกครับจะจบแบบไหนครับเซตนี้แต่ตอนนี้2ตัวหลักลงมาล็อกหลังนะครับคิมยองฮยองบอลแรกได้นะครับญี่ปุ่นได้วางลูกนี้ยังได้อยู่นะครับฮิรายาม่าญี่ปุ่นยังได้เปรียบครับนำเซตพอยต์อีกครั้งนึงเสิร์ฟมาครับโอ้ยบอลแรกเอาพอได้อยู่มาที่ฮีจินตบลูกนี้ออกนะครับแต่น่าจะขอดูแล้วครับต้องขอแล้วครับเพราะว่าแต้มสำคัญนะครับเพราะถ้าไม่ดูเนี่ยจะจบเกมเลยครับเซตนี้มาดูว่าทัดหรือเปล่านะครับโอ้โหแล้วคือมันจังหวะพอดีทั้งคิมยองคยองทั้งคิมฮีจินไปอยู่ล็อกหลังบนนะครับเกาหลีหน้านี้แล้วตัวลุกที่เป็นตัวอยู่ด้านหน้าก็พิโยซึนจูนะครับดูกันครับโอ้ไม่โดนครับโอ้ถ้าไม่โดนก็จบนะครับเซตนี้โอ้เป็นญี่ปุ่นครับพลิกกลับมานำ2ต่อ1เซตครับชนะไป26 24สู้ครับญี่ปุ่นตอนนี้ได้ขึ้นนำ 2-1 ครับเดี๋ยวไปพักกันก่อนครับทีมที่เหนียวมากนะครับยิ่งเป็นชุดเด็กๆชุดนี้นะครับจากที่ได้ความมั่นใจการคว้าแชมป์ U20 ชิงแชมป์โลกมาครับเล่นไม่กลัวเจ้าบ้านเลยครับจะมีเสียงเชียร์ที่เต็มสนามนะฮะเกาหลียังใช้อินายอนนะครับเซตนี้ลงสนามความหนักแล้วก็ความหนักแน่นนี่อาจจะสู้บอลเหนียวของญี่ปุ่นไม่ได้ครับญี่ปุ่นนี่เหนียวจริงครับเซตที่ผ่านมาแล้วก็มีปั๊กจริงๆด้วยนะครับมาสักครู่บอลเสิร์ฟแต้มแรกนะครับของเกาหลีเสิร์ฟโดยยินายอนครับวางลูกนี้ยังเก็บได้นะครับแล้วฮีจินได้สวนไปมีตัวรองฮีจินได้ปุ๊บอีกทีนึงครับมุมตรงทางนี้ได้ครับโอซานะอิเซตนี้ญี่ปุ่นยังใช้มัสอิเหมือนเดิมนะครับหัวหน้าทีมหมายเลข7ดูบอลเสิร์ฟนะครับของโอซานาอิเวลาโดนเสิร์ฟมาจินยังเปิดได้แล้วบอลสั้นนะครับยังเยียวจินนะครับแต่โดนไม่เต็มเท่าไหร่แต่ก็เป็นป้ายบอลไปลงที่ว่างพอดีครับวางตกลงหลังบล็อกเลยครับหนึ่งเท่ากันเสิร์ฟครับบอลแรกดีบอลสั้นสวนขึ้นมาเอาเกาหลีเก็บได้คิมยองฮยองได้ปุ๊บลูกนี้ครับตอบลงไ
ที่แล้วก็ออกตัวดีนะครับเกาหลีนำตั้งแต่ช่วงต้นแต่แผ่วเลยมาย่องกลางๆนะ2-1มาซื้ออีกออกไปหัวเสาครับเรียบร้อยครับซิกาว่าครับสองเท่ากันหัวเสาของยามาดะครับบล็อกได้ตีนี่เจอบล็อกครับพี่ตินก็ที่ครับในชุดของน้องก็มีการขอตามเสร็จไปเสร็จนะครับอันนี้หมามันจะตีมันจะขายเองนี่นะครับฝากเองนะครับคุณพี่จินน่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าหมดเกมยาวๆแล้วเนี่ยผมใครเลยยืนระยะได้ดีเหมือนกันนะครับฝากทีนี้บอลสดคนญี่ปุ่นนะครับนำ 3-2 เขาลดสดเอสแล้วอีกครับมือยามาดะเซฟนี่ลิเบโร่ของเกาหลีใต้ใช้คิมแฮรังด้วยเดี๋ยวไปปล่อยแล้วคิมแฮรัง 4-2 ครับบอลสดของยามาดะครับหันได้อู้ห่างไปหน่อยครับเทข้ามมาก่อนโอกาสของญี่ปุ่นครับอู้ยกชิปไปครับอ้าวแต่ยังได้นะครับอิชิกาว่าลูกนี้ครับลูกนี้อิชิกาว่าโอ้โหครับปลายให้ไปโดนแขนของทีมที่ออกไปนะครับเล่นฉลาดนะครับคือเป็นฉากจังหวะเล่นเอาแต้มนะ5-2ครับยามาดะเซิร์ฟอีกทีนึงบอลแรกไม่เข้าจุดเท่าไรแต่ยังพอต่อได้ให้คิมจิ้งตีมุมจิ้งกลับมาเหนือเขาญี่ปุ่นแล้วออกชิคาว่าตีลูกนี้ติดยังจะขายนะครับเหมือนญี่ปุ่นเก่าช้าแล้วคือเล่นเกาหลีใต้จะหยุดเล่นกันแล้วแต่ยังมีครับนี่ครับเกือบโดนตะข่ายเองพอเฮียว่าเล่นก็เป็นสี่บอลครับสามต่อห้าครับมาดูดิ้นเซอร์มาหมอนจะชิดไปนิดนึงอาจจะยังแก้ได้ครับมาสู้หายไปหัวเสาเรียบร้อยครับอิชิกาวะบล็อกตัวไหนเข้าไม่ทันนะครับไปจีบีปตท.สารพลังความยั่งยืนหมอนเสิร์ฟนะครับของโซกะดีครับแล้วให้มาให้กินวางข้ามไปผมเก็บได้นะครับแล้วจะได้สวนคืนอีกทีครับเก็บล็อกไว้อยู่ยังพยองได้ตีลูกนี้โอ้โหนี่ก็ยังจะไปรองบอลได้ครับแต่ว่าตรงนั้นพอดีครับแต่เฮียบอลตีลูกเนี่ยยังยองนี่ตีแล้วมีอะไรแบบทุกหนึ่งนะครับสายทางบอลไม่ได้ครับสร้างผืนป่าของแผ่นดินขยับมาเป็น4-6ครับบอลเสิร์ฟของคิมฮีจินอ้าวลงครับมาครับเกาหลีลูกนี้เป็นแบบขยับที่ลงก็เข้าไปข้างในแล้วนะครับมิซูซุกิมันย้อยออกด้านข้างนะครับ5-6เจอวิธีครับญี่ปุ่นฝันบอลแรกได้ครับญี่ปุ่นออกไปหัวเสาตีดีเหลือเกินครับคิดก็ว่าญี่ปุ่นวันดูเหมือนเซนก็จะมาออกสกอร์ที่คิดก็ว่าซะเยอะเลยนะติดตามภารกิจอาสาสมัครสร้างความใช่หมาจรในรายการคนมันพันอาสาเสาร์ที่31สิงหาคมบ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ผมเสริมให้คิดก็ว่าถ้าเรารออีกครับที่จะต้องการความผิวตกลูกนี้อ่ะล้มเขาบอกไม่ได้ต้องพยายามแซงหาจุดเปลี่ยนเกมให้ได้ครับเกาหลีนี่เหนื่อยครับสนับสนุนโดย40ปีปตท.สารพลังสู่ความยั่งยืนเสิร์ฟของคิมยองทยองอู้ยักตัวครับแต่ญี่ปุ่นก็ยังเอาได้ครับบอล2บอล3ฟรีข้ามมาก่อนเกาหลีมาเน้นลมที่บอลสั้นครับป้าจริง
ได้รับโอกาสมานะครับเซตนี้นี่แทนตำแหน่งของคิมซูจีครับหรือจังหวะนี้มีโอกาสได้ก็คือก็ทำได้นะครับทางอื่นจริงจริงโซกะก็เหมือนจะดักทางได้เลยมีใครมาเล่นในลำเจ็ดเท่าครับเอาเดี๋ยวจะมีเสมอแล้วครับแต่เสียเสียครับคิมพยองเสียง่ายหน่อยนะครับแต่บอลเสิร์ฟกลายเป็นญี่ปุ่นนำ8ต่อ7เลยนะก็เป็นการเหยียบย่ำทางเทคนิคครับก็ถือว่าเกมก็ยังในคู่ที่สูสีนะครับช่วงนั้นจังหวะครับดูแล้วก็ได้เลยเตรียมเสิร์ฟสลับทำแต้มแบบนี้ที่ไปเรื่อยๆนะครับคู่นี้ก็จาก3เซตที่ผ่านมาครับจะไปหาผู้ชนะให้ก็ต้องยื้อถึงช่วงท้ายทุกเซตเลยนะครับโดยเฉพาะเซตที่3นี้ก็ต้องไปตกกับที่ตั้งยูด้วยซ้ำเลยเดี๋ยวจะแก้ยังไงสเตฟานโนลาวาลินี่นะคณะผู้สอนคนต่อแต่เจ้าภาพนี่คือมองถึงแชมป์แน่นอนแล้วนะสำหรับรายการนี้แต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้นี่ถือว่าเป็นรองแล้วนะครับจะที่สี่จะเสียไม่ได้ครับและตัวของท่านทั้งหมดนะครับต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเอสโคล่าเยาวรตราโป้เตียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผลิตภัณฑ์พาวเวอร์ไฟท์และถุงพิคชาครับหลังจากที่ลงสนามอีกครั้งนึงนะครับหลังจากพักเหลือเวลานอกการเทคนิคครั้งแรกไปเกมเซิร์ฟของญี่ปุ่นครับฮิราโยมาชิออนบอลแรงมาอีแต่ยองบอลแรกไม่ค่อยดีนะครับทำให้ไม่มีจังหวะบุกโอกาสญี่ปุ่นนะครับจีบไหลหลังให้กับยามาดะยังเกี่ยวได้อยู่นะครับมีการพยองยกให้อิจายองตีถึงจะบล็อกได้จะย้อนคืนบ้างหัวเสาแล้วครับโอซาระอิแดนหลังของเกาหลียังเหนียวแล้วบุกของจายองอีกทีนึงโอ้ถึงเกมรับญี่ปุ่นเหนียวเลยนะครับผักมาลูกนี้ของยามาดะยังไม่ได้ผักจริงๆปั๊มแล้วนะครับแล้วรับไม่ขึ้นเลยครับโอ้ยามาดะครับไปติดขอบตาข่ายแล้วจังหวะที่งัดขึ้นมาเนี่ยบอลมันไม่เต็มใจครับยื้อกันนานครับตอนนี้เกาหลีก็เหนียวญี่ปุ่นก็เหนียวครับสุดท้ายมาไทยจับบอลปั๊มมาตาข่ายครับสองดาวรุ่งครับอินจิมกับยามาดะครับผลส่งของปั๊มอินจิมครับอุ้ยล้มไปครับเกาหลีได้บุกเลยครับจายองโอ้แซงครับกลับมาได้ครับเกาหลีอีจายองมันจะเป็นทีมนะครับครับน้องบรุก้าวต่อ8ครับเสียงของป้าหนึ่งจีนครับต่างทีมมาครับแล้วบุกหัวสาวเก็บได้ครับโอกาสของเกาหลีเรียบร้อยครับอีจายองเอาละครับอีจายองได้2แต้มติดกันนะครับช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเธอมากขึ้นนะครับได้แต้มถึงไป2แต้มแล้วเรียกเสียงเฮทัศนาแล้วครับทีนี้เขาตั้งจริงมันแน่ดีครับที่ติดเล่นบอล2อ่ะแต่โดนเก็บได้เลยครับอีกทีนึงแกยองตีไปแต่อีกคุณยังเหนียวครับแล้วสู้วันสามมาไม่บุกเลยครับไม่ขนาดเท่าไหร่อากาศของญี่ปุ่นออกไปที่โอซานาอิตกลุ่มนี้ได้ครับก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับฝั่งของญี่ปุ่นโดนมือของอินายอมด้วยนะครับ9ต่อ10 4ลงไปเสิร์ฟขอแนบดีครับจ่ายสั้นมาครับเป็นยางฮาโลจินยังนำ2แต้มได้นะครับเกาหลีตอนนี้เสิร์ฟครับโดเซตอย่างอินายอนคือผมรู้สึกว่าวันนี้เราให้อะไรไม่เข้าให้ความรู้คนและอันนี้ครับเรากำลังช่วยชีวิตคนเยอะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้ติดชีวิตให้เขาครับผมรู้สึกว่าตรงนี้ครับชีวิตของผมครับการที่เราทำงานครับแน่นอนครับข้อที่หนึ่งคือคนงานเสร็จครับและที่สองครับมันได้ติดใจของคนคนนั้นด้วยจริงๆผมอยากให้
ไปถึงยังผู้ปกครองเพราะเราทำเรื่องไว้ถึงส่วนของเราจะบอกว่าโอซานาอิวันนี้สิ่งหนึ่งที่อยากให้ปลูกฝังเด็กๆรุ่นใหม่คือคุณธรรมครับอาสาเสิร์ฟดีครับแต่บอลได้ก็ดีเหมือนกันอาสาแล้วเจอยังสาวตีมาครับลงครับเจยองครับเจยองก็แล้วเป็นกลับมาเหมือนกันนะครับของสกอร์ให้เกาหลีใต้ได้ต่อเนื่องครับไปเป็น12ข้อ10นะครับดูกันอีกทีครับบอลแรกอาจจะห่างหน่อยแต่ก็ยังพอต่อได้นะครับอีดายองให้กับอีจายองตีลูกนี้ไม่พลาดอีจายองลูกมาเสิร์ฟเองได้นะครับอีสุกิแล้วให้ตัวสั้นนะครับจะมาดักเกาหลีใต้เหนียวแล้วครับแล้วเข้าตีของทีมจันทยองตัวดำญี่ปุ่นยังเหนียวอิสระสูงขึ้นสิงหารันดักได้เกาหลีใต้ได้ปุ๊บอีกทีแล้วครับมาที่จันทยองตีทับต่อไปนะครับแล้วก็ได้แต้มแล้ววันนี้คุณครูสอนสนุกไหมครับสนุกดูกันอีกทีนึงครับไปดูทำได้ไหมไปฉลับบล็อกที่หนึ่งด้วยนะครับเราก็ได้แต้มแล้วครูสอนแล้วเกมบุกที่บุกรับ3เมตรชนะอีกเกมรับเกาหลีใต้มาเหนียวครับคุณครูได้สวนคืนมีตุ๊กเกี่ยวแล้วยามาดะสู้เลยนะครับหน้าดังพายบอลฉลับมานะครับแล้วทำให้คิมฮารันก็เลยตามไปเล่นยากนะไหลที่มาเป็น11ต่อ13ครับบอลเสิร์ฟจะมาดักโอเคบุกของเกาหลีใต้ครับคิมจองพยองเหยียบมือเดียวในบอลยังอยู่ในกรอบนะครับญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นจังหวะบุกของเกาหลีใต้นะครับจ่ายออกสามเมตรกว้างให้กับอีจายองนะครับเข้าตีบกขาดมากนะครับสี่สิบเอ็ดครับสามเมตรหยอดไปเอาเงินเจ็บได้ครับโอกาสของเกาหลีโอ้ได้ยกมันมีเล่นครับญี่ปุ่นได้สวนแล้วเรียบร้อยเลยครับอิชิตะวะจังหวะแก้ไม่ดีนะครับเกาหลีใต้เนี่ยไม่ขึ้นด้วยนะครับทันคิดจริงเดี๋ยวจะตีออกนะครับ12ต่อ14ไม่ใช่จริงเพียงคนเดียวที่จะแน่ห่างได้หน่อยครับต้องแก้ไขจริงๆไอ้เอ้าล้นครับนี่ก็จะสุดมุมทันทีเลยนะครับจากมุมทะแยงที่ตีมาของคิมจริงครับบอลมันพุ่งลงท้ายขอดไอ้คิมเลยวันนี้มันเซฟให้ครับโอ้ดูถือว่าน้ำหนักดีครับสิบห้าสิบสองสามในสามนะครับกินเซอร์ครับไอ้ครับได้อยู่อีกตัวได้สวนอ๋อเขาหลุดออกตัวเองครับคิดว่าก็จะต้นเกมที่ทำมาดีๆครับญี่ปุ่นตอนนี้เป็นเกาหลีหนีได้สี่แต้มครับสิบหกสิบสองแบบนี้มีเสียงเชียร์เฮเล่าเลยนะครับการตีเนื้อเสียงหอครับแต่ก็ระยะห่าง4แต้มจริงๆคู่นี้นี่มันก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับติดต่อกันหลายวันเข้าไปในญี่ปุ่นนี่มีการที่จะพิจารณาการมาได้ทุกเมื่อครับฉะนั้นน่าสนใจนะครับหลังจากลงสนามไปสู้กันต่อเนี่ยมันจะรักษาผลการเล่นได้ดีแค่ไหนครับคนร้ายจะเป็นคนเดียวกันซึ่งจะได้สวนติดตามตัวคนร้ายและการถ่ายทอดสดในช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเอสโคล่าเดี๋ยวดมกลับไปเสี่ยงการตกแต่งส่วนภูมิภาคผลิตภัณฑ์ Power Five และครีมเลือดกระชาครับมีทางโค้ชด่วนนะครับโค้ชชำนาญนะครับจะมารอในสนามนะครับทีมไทยจะลงสนามตัวคู่ต่อไปนะครับเวลาเดิมนี่คือ14นาฬิกานะครับครับแต่เดี๋ยวน่าจะไม่ได้เล่นแล้วนะ14นาฬิกาดูแล้วต้องเลทออกไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวต้องเลทแน่ครับต่อให้คุณไทยไปจบเซตนี้ก็น่าจะต้องเลทนะครับลงสนามสู้กันต่อนะครับเกาหลีใต้ถามอยู่4แต้มแล้วคิมฮีจินเสิร์ฟเสิร์ฟบอลขึ้นมาแรงใช้ได้
สุดว่าเข้าตีครับยังเซตบล็อกได้อยู่เกาหลีใต้ได้บุกคืนของคิมกังฮยองแต่เกมรับญี่ปุ่นเหนียวได้ย้อนคืนอีกทีนึงแล้วยังตังเจ็บทันไหมไม่ทันครับโอ้ยจายองนี่สุดตัวแล้วนะครับยัดตัวของคิมแฮรันนะครับตามไม่ทัน13-16ครับบอลแรกดีครับแหมออกสั้นครับเตะบอลสั้นที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยได้จ่ายนะครับแต่คราวนี้นี่มาสั้นหน้าได้ตลอดครับเกาหลีอันนี้เป็นปังจินครับบล็อกของญี่ปุ่นขึ้นไม่ทันครับสิบเจ็ดสิบสามครับกลุ่มบอลแรกดีแล้วจ่ายตรงนี้ครับมีเสียงนกหวีดครับผู้สินให้กับทางญี่ปุ่นได้ครับคุณฮิรายาม่าครับโอ้แต่ทางเกาหลีใต้เหมือนไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับแต่ยองเขามองว่าเขาเอาบอลกลับมาเล่นได้นะครับเนี่ยแต่ผู้สินเป่าไปก่อนแล้วครับผู้สินน่าจะเป่าพาบอลนะแบบนี้14-17ครับไปไม่ได้ครับต้องเล่นกันต่อครับตัดสินไปแล้วนะครับบอลเสิร์ฟของญี่ปุ่นคิมฮารันจุดบอลแรกไม่ค่อยดีแต่ขอสู้เลยนะครับโอ้โหคิมจังฮยองเด็ดขาดมากครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับจังหวะแก้ไขของคิมจังฮยองแต่คือยังทงก็ตัวเซตนะครับดีนาหย่องนะครับที่วิ่งไปอันเดอร์ยกสูงมากครับ18-14บอลสดของเกาหลีใต้ครับโซกะบอลแรกบอลสี่ยกมาให้อุสานาอิก็เรียบร้อยครับแต่ยังแก้ได้ครับญี่ปุ่นตีไปญี่ปุ่นเหนียวอยู่3เมตรบอลพลิกตะข่ายครับเกาหลีจะได้บุกแจยองขึ้นตีครับเรียบร้อยสี่บล็อกนะครับมียามาดะกับโซกะขึ้นขวางนะครับแต่ว่าก็แจยองไม่อยู่ครับขึ้นไปเป็น19-15นะครับครับจะเห็นรักษาระยะห่าง4แต้มได้ดีไปได้นะครับอินายองเตะมือซ้ายนะครับบอลแรกของญี่ปุ่นจะล้มหน่อยแต่ก็ยังแก้ได้นะครับโอซานเกมรุกแล้วมาจบที่โซกะฮารุระเหนี่ยวตัวนะครับเอาโยชิโนะลงไปนะครับญี่ปุ่นแทนทางด้านของซานาอินะครับ16-19อุ้ยคิดไปนิดนึงตีเจอบล็อกแล้วลูกนี้เป็นบล็อกเอาครับโอ้ขยันได้นะครับเกาหลีใต้ครับคือบอลมาไม่ค่อยดีครับตรงเซตเนี่ยต้องเป็นอย่างที่จริงนะครับแต่ว่าตีแล้วเป็นบล็อกเอาครับโอ้โหเหยียบไปเหมือนกันนะครับช่วงนี้บอลบุกของเกาหลีทำได้ดีตลอดเลยครับแต่ยองเซอร์มาสั้นมาครับยามาดะ17-20ครับหัวจะมีเซต5หรือเปล่าครับคู่นี้บอลเซิร์ฟของยามาดะครับโอ้โหแรงครับเอาละครับ21-17นะครับเราน่าจะมีสัญญาณขอเวลานอกนะครับมาจากทางฝั่งญี่ปุ่นแล้วครับしかないんだよ自立するしか。自立するしかいらねえよ。
4คะแนนนะครับที่เกาหลียังนำอยู่เสิร์ฟโดยยางฮายโยจินเอาย้อยข้ามมาอยู่นะครับถึงได้บุกนี้เกาหลีเริ่มเหนียวแล้วครับโอ้แต่ห่างไปหน่อยครับประคองข้ามมาก่อนมาสี่ออกไปหัวเสาเติมล็อกนะครับยังย้ำไปอิชิกาวะอีกทีก็เรียบร้อยครับคนที่ชัวร์สุดแล้วครับอิชิกาวะตีฉีกทะแยงบล็อกดีครับตรงนี้ปิดทางตรงไว้แล้วนะครับบล็อกของเกาหลีใต้แต่ว่าบนทะแยงเนี่ยตัวดักด้านล่างอยู่กับทางให้ได้ครับ18-21นะครับโอกาสเสิร์ฟอีจายองบอลแรกดีนายองให้มาแล้วครับคิมกันพยองโอ้ตีหลุดออกไปเองครับตรงนี้ต้องเบรกเกมบ้างครับเกาหลีอันตรายครับLeptor handam maria tasha tasha go like super power super speed hey 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 hey
ลงไปเสริมนะครับโซกะบอลแรกพอได้นะครับจ่ายมาคิมนพยองไอ้ลูกนี้ผู้ญี่ปุ่นเก็บได้ครับแล้วสู้เลยครับลูกนี้แต่ก็ยังเหนียวอยู่อีกทีครับจ่ายเอาหัวเสาโอ้โหโอ้โหตีเหนื่อยนะครับที่ครับเหนียวเหลือเกินนะครับดูคิดเดียวกับดองเลยครั้งแรกก็ว่าตีดีแล้วนะครับยังเอากลับมาได้แล้วแต่ว่าครั้งที่2นี่ก็แม้ว่าจะดักได้แต่ว่าก็ด้วยความแรงของบอลแล้วคุมทิศทางลำบากครับ22 23ครับลงไปเสิร์ฟโดยคิมฮิจินโอ้เหลี่ยมตัวนะครับอันนี้ต้องเล่นหน้าบล็อกเลยครับเพราะตัวเซตไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้เกาหลีโอกาสของญี่ปุ่นครับออกหัวเสาแล้วโอ้ยังได้นะครับคิมยองคยองสู้ลูกนี้แต่ญี่ปุ่นก็เก็บได้อยู่ประคองข้ามมาก่อนนะครับตั้งกลับมาคิมยองตีอีกทีโอ้ตามเก็บทันครับบอล3ยกข้ามมาโอ้จะเหนียวไปไหนครับญี่ปุ่นแต่โอ้โหเกาหลีตัวเซตไม่มีครับจ่ายคิมอีกทีก็งัดไม่ได้นะครับโอ้ทันครับเกาหลี3ครั้งเน้นๆนะครับคิมโดนกระจงกว่าจะได้แต้มนะครับโอ้โหไล่มาจนได้ครับโอ้โหเหนียวจริงๆครับญี่ปุ่นดูทีครับลูกนี้โอ้แล้วคือคนจ่ายนี่ก็ไม่กล้าให้ใครครับต้องให้เขาคนเดียวครับคิมกระยองแล้วตัวเซตไม่มีด้วยไม่ใช่เป็นความจริงๆนะต้องแก้ไขโดยการอันเดอร์ให้คิมกระยองครับ23เท่ากันคิมยินเสิร์ฟญี่ปุ่นได้บุกลูกนี้เอาละครับเป็นหมาย15นะครับคือรายามะครับยัดใส่บล็อกแล้วกลายเป็นขึ้นหนักพอยครับนะครับส่งยอมฮายาซอนลงมานะครับญี่ปุ่นเอาซานิอิลงมาครับ24 23ประสบของอิชิกาวะครับโอ้โหแหมโอ้พุ่งมาน่ากลัวเลยนะครับบอลเสิร์ฟของอิชิกาวะแต่ว่ามันแรงเกินไปนะครับก็ทำให้เกาหลีได้ยังอยู่ครับ24เท่ากันต้องมาดิวคิมยองฮยองลงไปอยู่ล็อกหลังครับลงไปเสิร์ฟมาครับญี่ปุ่นบอลแรกพอได้จ่ายออกลูกนี้อ้าวยังทำอยู่ครับมีอะไรยังมาอย่างได้เปรียบอยู่นะครับญี่ปุ่นวางโดนบล็อกของอินจินนะครับ25 24มีอะไรมาครับเสิร์ฟโอ้ยบอลห่างไปหน่อยครับแล้วจายองสู้ลูกนี้ญี่ปุ่นโอ้ไม่ทันครับถือว่าแก้ไขดีนะครับจังหวะบุกของเกาหลีใต้นะครับอีจายองตรงนี้เสร็จนี้ต้องเข้ามาให้กำลังใจกันก่อนครับลูกนี้ถือว่าวัดใจมากๆครับจายองญี่ปุ่นพยายามจะตามไปเก็บแล้วแต่ถูกบอลไปข้างนอกเลยครับ25เท่าครับบอลเสิร์ฟของปาร์คอินจินได้ดีครับญี่ปุ่นออกไปหัวเสาเจอบล็อกแต่ยังเก็บได้ครับโอกาสของเกาหลีเน้นๆแล้วครับแบบนี้ให้มาที่แจยองเจอบล็อกตามโอ้ทันครับแจยองประคองข้ามมาก่อนญี่ปุ่นมีโอกาสบ้างโอซานิตีลูกนี้ลงครับเกาหลีใต้ได้โอกาสแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าทำไม่ได้ครับสุดท้ายนี่มาจบที่โอซานิครับตียกโค้งมาให้ญี่ปุ่นทะลุช่องว่างตัวบล็อกกันนะครับน่าจะขอเวลานอกนะครับครับผมบีบหัวใจทางเกาหลีสุดๆครับตอนนี้คือในช่วงดิวเนี่ยเกาหลียังพลิกมากุมความได้เปรียบไม่ได้นะครับเป็นญี่ปุ่นที่เปลี่ยนเสิร์ฟไปได้ตลอดแล้วจะทำแต้มนำตลอดนะครับตุนแล้วน้องของญี่ปุ่นนะครับมารวบรวมสมาธิกันหน่อยนะเข้ามาติวคนเสิร์ฟนะครับมาซิอิลงมาเซตที่แล้วนะครับแล้วเล่นดีด้วยนะครับหัวหน้าทีม
ป็นแมตช์พอยต์ของญี่ปุ่นนะครับ26-25บอลเสิร์ฟพุ่งมาลูกนี้อ๋อครับโอ้โหครับยังไม่จบครับโอ้ใครจะได้กับเซตนี้นี่ครับโล่งเลยครับผมดิ้นปล่อยเหลี่ยมกลับคืนแล้วครับทั้งอินายอนแล้วก็คิมฮิจินบอลเสิร์ฟของอินายอนครับบอลแรกห่างไปนิดครับตีมาครับอุซานิแต่ยังทัชหลุดออกไปได้ครับทัดอุดมาด้านนอกนะครับคุณฮารันก็เสียจังหวะไปด้วยนะครับโอซานิลงมาเสิร์ฟนะครับจะเสียงเลยหรือเปล่านะครับจะกระโดดเสิร์ฟไหมดูแล้วก็น่าจะกระโดดเสิร์ฟเหมือนเดิมนะครับ27-26นะครับบอลพุ่งมาหาแล้วครับเกาหลีใต้ยังเก็บได้นายอนยกให้แจยองเข้าตีมาซาอิดักได้แล้วญี่ปุ่นจะรู้ครับอิตาว่าเขาตีลูกนี้หายเลยครับโอ้เป็นนั้นแล้วจบนะครับญี่ปุ่นนะเอาชนะไปได้ครับ28-26ครับโอ้โหเป็นฝ่ายพลิกกลับมาชนะเกาหลีใต้นะครับโอ้3-1เซตนะครับญี่ปุ่นโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดมากครับจากที่แพ้ไปก่อนในเซตแรกนะครับแต่หลังจากนั้นพวกเธอสามารถพลิกกลับมาชนะไปครับ22-25, 25-23, 26-24, 28-26ครับโอ้ชนะเซตละ2แต้มหมดเลยนะครับโอ้แต่ว่าถือว่าเป็นเกมคุณภาพนะครับคู่นี้เล่นกันมันมากนะครับโอ้แล้วเกาหลีใต้ครับก็จากที่หวังว่าจะเป็นแชมป์นะครับก็ยังต้องรอโอกาสหน้าต่อไปครับส่วนญี่ปุ่นครับเข้าไปป้องกันแชมป์นะฮะแม้จะส่งชุดเด็กมาแต่ก็โอ้มีเข้าไปชิงนะครับส่วนเกาหลีไปชิงที่3นะครับในวันพรุ่งนี้โอ้ทำเต็มที่เลยนะครับแต่ต้องชื่นชมว่าญี่ปุ่นมันที่ดีมากๆครับไปดูบรรยากาศช่วงท้ายกันก่อนนะครับถ่ายภาพกันก่อนนะฮะญี่ปุ่นช่างภาพนี่นะคุณนะเห็นข้างหลังนะไม่ได้เห็นข้างหน้านะฮะเย็ดดีนะฮะเห็นแล้วจำได้เลยครับผมเป็นแค่ว่าชาวไทยของเรานะครับแต่ก็ทำให้ทำให้เอ็นบีซีครับนะครับอ่ะก่อนนี่เป็นบรรยากาศของเกมการแข่งขันรอบรองคู่แรกนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครับ